بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้พี่น้องมุสลิมีนนะครับเต็มครบทุกโต๊ะเลยนะครับขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานนะครับความเข้มแข็งให้กับพี่น้องนะครับประทานเวลาประทานสุขภาพได้มาร่วมกิจกรรมนะครับการเรียนการสอนของมัสยิดริยาดุสุนันในทุกๆสัปดาห์เรื่อยไปนะครับการเรียนการสอนนะครับถือเป็นสิ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมสังเกตก็คือพี่น้องส่วนมากเลยจะเป็นพี่น้องผู้สูงอายุนะครับ จะเรียกว่าเป็นไม้ใกล้ฝั่งก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเป็นการเตรียมเสบียงความดีของพวกเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจศาสนาของเราแล้วก็สามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำได้โดยสะดวกนะครับตามอัธยาศัยแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับเรื่องเก้าอี้โต๊ะเรียนทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกสบายถ้าเราจะนึกย้อนไปถึงสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ถือว่ายุคสมัยนั้นอัตคัดแล้วก็ลำบากมากๆเลยนะครับในการเรียนการสอนนะครับถึงขั้นว่าต้องลักลอบเรียนศาสนากันต้องแอบเรียนศาสนาแต่ว่าก็สามารถที่จะส่งต่อศาสนาอิสลามอันบริสุทธิ์อันครบถ้วนสมบูรณ์มาจนกระทั่งถึงยุคสมัยของพวกเราได้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับในการที่จะรับศาสนาอัลอิสลามอันบริสุทธิ์สะอาดตรงนี้ส่งต่อไปให้รุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเรานะก็ฝากคุมานนะครับฝากคุฮีมพี่น้องทุกท่านนะครับสิ่งที่เราเรียนก็เอาไปเผยแพร่ต่อเพื่อให้นะครับเป็นสิ่งที่จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงในบั้นปลายชีวิตของพวกเรานะครับกลับเข้าสู่บทเรียนเตาฮีดนะครับบทเรียนเตาฮีดนะครับวันนี้เอาหนังสือมากันไหมครับเอามานะใครไม่เอามาเดี๋ยวให้ยืนนะครับยืนไหมไม่ยืนนะรุ่นนี้ไม่ยืนแล้วนะครับเดี๋ยวตอนแรกจะให้ยืนแค่ขาเดียวก่อนนะลงโทษให้ยืนขาเดียวก่อนแล้วก็ถ้าใครดื้อจะให้ยืนสองขาเลยแต่นี้นะบางคนไม่เอาขอยืนขาเดียวนะครับกลัวต้องโดนยืนสองขานะอันนี้ล้อเล่นนะครับเพราะว่ายังมีพี่น้องของเราอีกจำนวนหนึ่งกำลังทยอยเดินทางเข้ามานะครับบริเวณมัสยิดนะครับวันนี้เราขึ้นบทที่3ใช่ไหมครับนะครับบทเรียนที่3 1 2 3อดีตของนบีอิบรอฮีมแล้วก็ประชาชาติของท่านนบี 70,000 คนอันนี้เราเรียนแล้วใช่ไหมครับนะครับเพราะว่าเราทิ้งระยะเวลาห่างกันพอสมควร1เดือนกว่าเราจะได้มาพบเจอกันหน้า69นะนะครับหน้า69เดี๋ยวผมจะใช้หนังสือที่เป็นหลักสูตรภาษาอาหรับก็แล้วกันเพราะว่าถ้าพี่น้องดูหนังสือที่เป็นหลักสูตรของพี่น้องนะที่เป็นฉบับแปลตามไปแต่ผมจะดูหนังสือที่เป็นฉบับภาษาอาหรับนะครับวันนี้เราขึ้นเรื่อง ขึ้นเรื่องใหม่นะครับเรื่องอัลคอฟุมินัชชิรกีนะครับเรื่องอัลคอฟุมินัชชิรกีเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่าอยู่หน้าที่เท่าไหร่หน้า69นะครับหน้า69นะเปิดพี่น้องเปิดหน้า69นะเราขึ้นบทเรียนใหม่
แต่อยากให้พี่น้องได้ใช้หนังสือเล่มนี้ให้คุ้มค่าให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าที่ผมนำเรียนกับพี่น้องผมพยายามนำเสนอในเฉพาะส่วนที่เป็นตัวบทแล้วก็อธิประกอบด้วยอายะกุรอานแล้วก็หะดีษส่วนในเรื่องของประวัติซอฮาบะห์หรือเก็บความรู้ที่ผู้แปลนะครับคืออาจารย์อับดุลกอนีได้ให้ข้อมูลเพิ่มเอาไว้ผมอยากให้พี่น้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าถือว่าหนังสือเล่มนี้ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะกีดะห์อยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบทีเดียวนะครับหนังสือเล่มนี้แต่ว่าตัวหนังสือจะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้ใหญ่หลายๆท่านบอกว่าตัวหนังสือเล็กนะครับก็ลองซื้อแว่นที่มันเป็นแว่นอะไรนะเรียกแว่นขยายนะนะครับปัจจุบันนี้มีขายราคาถูกๆที่ใส่แล้วสามารถอ่านหนังสือด้วยตัวใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องก็ลองใช้ความพยายามสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เรียนเรื่องใหม่นะครับเรื่องอัลคอฟุมินัชชิรกีเรื่องนะครับเรื่องอัลคอฟุคอฟุนี่แปลว่ากลัวความเกรงกลัวมินัชชิรกีกลัวเรื่องชิริกนะครับอันนี้เรียนเรื่องเราที่เรียนผ่านมา2บทนะบทที่1กีตาบุตเตาฮีดว่าด้วยเรื่องการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะครับเรื่องที่2บาบุมันฮักกอกอตเตาฮีดดะคอลันจันนะตะบิกอยริฮิซาบบุคคลซึ่งที่นะครับศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวอย่างแท้จริงเขาสามารถที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่ต้องสอบสวนโดยไม่ต้องผ่านการลงโทษทรมานใดๆนะซึ่งรายละเอียดก็เราได้อธิบายไปในส่วนหนึ่งแล้ว นะครับวันนี้เรื่องอัลคอฟุมินัชชิริกีนะครับเรื่องอิสลามสอนให้เรากลัวให้เราระวังเรื่องการตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอายะที่หนึ่งนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชะเห็นใช่มั้ยครับในหนังสือมีนะอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชะอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับอยู่ในซูเราะห์อันนิซาอายะห์ลำดับที่48นะครับอยู่ในซูเราะห์นิซาอายะห์ลำดับที่48ตอนนี้พี่น้องพอจะนึกออกไหมจำได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้เราเรียนมาอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเล่าถึงคำพูดของท่านนะครับคนสอนแรกคนหนึ่งที่ชื่อลุกมานสอนลูกว่าอิยาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาอินนัชชิรกะละซุลมุนอะซีมผมเคยพูดถึงอายะห์กุรอานอายะห์นี้ไปในบทเรียนเรื่องเตาฮีดแล้วนะครับเพราะว่า2ลักษณะเนี่ยการเตาฮีดจะตรงกันข้ามกับการชิริกเตาฮีดแปลว่าการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเพียงพระองค์เดียวแต่ถ้าชิริกนี่ไม่ใช่มีอัลเลาะห์องค์เดียวละมีสิ่งอื่นมาตีเสมอเคียงคู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมก็เลยยกอายะห์กุรอานที่ท่านลุกมานนะครับท่านลุกมานเนี่ยสอนใครสอนลูกชายของตัวเองเป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยเพราะเราจะเตาฮีดได้ต้องไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราเอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เรียกว่าเป็นการเตาฮีดนะผมอธิบายไปกับพี่น้องในบทเรียนก่อนๆแล้วว่าลุกมานบอกว่าอินนัชชิรกะละซุลมุนอะซีมนะอินนัชชิรกะละซุลมุนอะซีมแท้จริงการตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถือว่าเป็นอะไรครับรุลมุนเดิมทีเราแปลว่าการอธรรมนะครับการอธรรมการทุจริตการคดโกงเราแปลได้หลายความหมายเลยแต่ในที่นี้นะครับถ้าจะพูดให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆเราแปลว่าแท้จริงการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นั้นถือว่าชั่วสุดๆนะครับชั่วสุดๆแล้วท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับครั้งหนึ่งมีผู้มาสอบถามท่านนะครับว่ามีบาปอะไรที่ใหญ่ที่สุดที่ร้ายแรงที่สุดเป็นมหันตโทษเลยนะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกนะครับบาปที่ใหญ่ที่สุดก็คืออันตะจะอะลาลิลลาฮินิดดันก็คือการที่ท่านอุกอาจหาญกล้าไปเอาสิ่งอื่นนะครับเอาสิ่งอื่นมาตีเสมอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ทั้งที่ท่านรู้อยู่แก่ใจว่าอัลลอฮ์นั่นอะไรครับเป็นเพียงพระเจ้าองค์เดียวที่สร้างท่านขึ้นมาเรารู้ไหมใครสร้างเราขึ้นมารู้ว่าอัลลอฮ์สร้างเราขึ้นมามีใครสร้างเราขึ้นมาคู่กับอัลลอฮ์ไหมมีใครมาช่วยอัลลอฮ์สร้างเราไหมไม่มีอัลลอฮ์สร้างเราองค์เดียวนะเรารู้อยู่กับใจขนาดนี้แล้วแต่เรายังอุกอาจหันกล้าไปเอาสิ่งอื่นมาตีเสมอกับอัลลอฮ์ทั้งที่มันไม่ได้มีบุญมีคุณอะไรกับเราเลยไม่ได้สร้างเรามาเสียได้ซ้ำแต่ผู้ที่สร้างเราก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเวลาเราไปเอาสิ่งอื่นมาตีเสมอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ถือเป็นสิ่งที่ชั่วสุดๆเลยนะครับอัลลอฮ์จึงบอกในอายะห์กุรอานอายะห์นี้บอกว่าอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชรอกะบิฮอินน่าแปลว่าแท้จริงอัลลอฮ์ลาแปลว่าไม่พี่น้องใครที่จดสับได้จดไปเลยนะลาแปลว่าไม่ยากูฟิรุแปลว่ายกโทษให้อภัยโทษให้อโหสิให้อันยุชรอกะบีฮีที่พระองค์จะถูกนำไปเป็นภาคีกับสิ่งนั้นนะแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ยอมยกโทษให้ใครเป็นอันขาดเลยที่เขาเอาพระองค์ไปเป็นภาคีกับสิ่งอื่นวายากูฟิรุว่าแปลว่าและยากูฟิรุอัลลอฮ์จะยกโทษให้มาความผิดอื่นๆดูนะซาลิกะที่ไม่ใช่ชิริกกับพระองค์ลิมัยยะชะกับใครก็ได้ที่อัลลอฮ์ประสงค์จะยกโทษให้บาปความผิดจะร้ายแรงแค่ไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์ยกให้ได้ไหมครับอัลลอฮ์ยกให้ได้ทุกโทษเลยเราเรียกว่านิรโทษกรรมถือว่าไม่มีความผิดเลยก็ได้แต่มีเพียงแค่คดีเดียวที่อัลลอฮ์จะไม่ยกโทษให้เป็นอันขาดคดีอะไรครับคดีชิริกคดีการเอาพระองค์ไปตั้งภาคีกับสิ่งอื่นหรือเอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับพระองค์เท่ากันนะไม่ว่าจะเราจะเอาพระองค์ไปภาคีกับสิ่งอื่นหรือเอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับพระองค์ก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะไม่ทรงยกโทษไม่ทรงอภัยโทษให้ใครเป็นอันขาดเลยโต๊ะตอนโต๊ะเป็นสาวๆนะเอาโต๊ะไหนดีนะตอนโต๊ะเป็นสาวๆนะครูเข้ามารับปากกับโต๊ะว่าเขาจะรักโต๊ะคนเดียวโต๊ะเป็นยังไงครับโต๊ะจะจำคำพูดของครูไว้ไหมครูสัญญานะบังสัญญากับฉันนะบังจะรักฉันคนเดียวจ้าฉันสัญญาว่าฉันจะรักเธอคนเดียวเขาพูดกับเราแบบเนี้ยตลอดเลยฉันจะรักเธอคนเดียวฉันจะรักเธอคนเดียวแต่วันหนึ่งโต๊ะไปจับได้ว่าพาใครมากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านคู่หมานตรงเนี้ยโต๊ะโกรธไหมโกรธไหมครับหึงไหมหึงไหมครับหึงทันอะไรก็คว้าได้หล่อเลยไหมหล่อเลยนี่คือมนุษย์เรายังเป็นขนาดนี้ใช่ไหมครับมนุษย์เราน่ะมารับปากกับเรามาสัญญากับเราว่าจะรักเราคนเดียวจะไม่นอกใจเราจะไม่นอกใจเราใช่ไหมครับสัญญากับเราเป็นดีเป็นดีเลยนะครับตอนมาบอกรักเราจะรักเราคนเดียวจะไม่นอกใจเราแต่วันหนึ่งแอบไปนอกใจเรานะไปคบหากับคนอื่นไปอยู่เขาเรียกอะไรนะตอนนี้เขาเรียกคบซ้อนเหรอใช่ไหมที่เขาอ่านในข่าวกันนะคบซ้อนกันนะอ้าวยอมไหมครับพี่น้องมุสลิมยอมไหมอันนี้เรายังไม่พูดถึงเรื่องหุกลมว่าแต่งสองแต่งสามอะไรอันนั้นอีกเรื่องนึงนี่คือพูดถึงเรื่องการนอกใจนะมีใครยอมมั่งฮะมีใครยอมไหมครับโอ้โหบกมือกันเป็นแถวเลยนะไม่ยอมเลยใช่ไหมครับอ้าวแล้วเราล่ะที่เป็นผู้ศรัทธาเราพูดวันหนึ่งกี่ครั้งอัชฮาดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮาดูนี่แปลว่าให้สัตย์ปฏิญาณนะไม่ใช่แค่บอกรักธรรมดาแต่ให้สัตย์สัตยะแปลว่าคำพูดที่ต้องรักษาพูดลั่นเป็นวาจาออกไปแล้วต้องรักษาและทำให้ได้เหมือนที่พูดก็เรียกสัตยะสัจจะวาจานะใช่ไหมครับอ้าวอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอให้สัตย์ปฏิญาณยืนยันรับรองเลยว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะมีพระเจ้าที่คู่ควรแก่การสักการะมีเพียงแค่พระองค์เดียวพูดแบบนี้สัญญาแบบนี้วันหนึ่งกี่ครั้งวันหนึ่งกี่ครั้งในละหมาดใช่ไหมครับนอกละหมาดเราก็ว่าในละหมาดเราก็ว่าตั้งแต่เราจำความได้นะเราก็ว่าติดปากมาแล้วแต่พอมาถึงวันหนึ่งใครก็ไม่รู้อ
อะไรที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้สร้างเราไม่ได้ให้ริสกีอะไรกับเราสักอย่างนึงแต่เราเอามาเป็นพระเจ้าที่บูชาเลยนะเคียงคู่เทียบเคียงกับใครกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงถือว่าชั่วสุดๆไหมชั่วสุดๆแค่คนนอกใจเราไปมีชู้เรายังตามเอาเรื่องเลยใช่ไหมครับแล้วนี่เอาอะไรเอามาเป็นชู้กับอัลลอฮ์นะไม่ใช่เป็นชู้กับอัลลอฮ์ก็ได้อะไรนะเอามาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮ์จะยกโทษให้เราไหมอัลลอฮ์ไม่ยกโทษเพราะถือว่านี่ถือว่าอะไรครับถือว่าร้ายแรงคดีร้ายแรงที่สุดเลยอัลลอฮ์จึงบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ยอมยกโทษให้เป็นอันขาดเลยถ้าพระองค์เนี่ยโดนใครเอาไปตั้งภาคีกับสิ่งอื่นอัลลอฮ์จะไม่ยกโทษให้แต่ถ้าความผิดอื่นที่นอกเหนือไปจากนี่จะร้ายแรงแค่ไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์ทรงยินดีและพร้อมจะยกโทษให้และไม่ใช่ยกให้น้อยๆนะครับยกโทษให้ทั้งหมดเลยก็ได้ยกโทษให้ทั้งหมดเลยก็ได้อ้าวย้อนไปในบทเรียนที่ผ่านมาที่หะดีษกุดซีบทหนึ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้ฟังอัลลอฮ์บอกกับลูกหลานอาดัมนะโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยต่อให้เจ้าตายมาเจอเราในวันกิยามะห์ในสภาพที่เจ้าขนเอาความผิดความชั่วช้าที่เจ้าทำเป็นหรือทำไม่เป็นก่อนแล้วแต่ให้เอาความผิดมาทั้งโลกเลยนะใช่ไหมครับเต็มโลกของอัลลอฮ์เลยนะแต่ดีอย่างหนึ่งก็คือเจ้าไม่มีอะไรมาไม่มีบาปชีริกไม่มีบาปภาคีมาอัลลอฮ์ก็บอกว่าลาอัยตุกะบีกุรอบิฮามักฟิรอเราก็พร้อมและยินดีที่จะเอาการอภัยโทษยกโทษให้เอาไปเต็มโลกเหมือนกันเลยโละให้หมดเลยสบายไหมครับง่ายสบายบือเลยสำหรับอัลลอฮ์ความผิดใดก็แล้วแต่นะครับความผิดจะร้ายแรงแค่ไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์ยกโทษให้ได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ตามอัธยาศัยของพระองค์แต่ถ้าเป็นบาปชีริกแล้วนะถ้าเราไม่อภัยขออภัยโทษกับพระองค์นี่อัลลอฮ์จะไม่อะไรครับจะไม่ยอมยกโทษให้เป็นอันขาดนะอันนี้อายะห์กุรอานฉะนั้นพออัลลอฮ์บอกเนี่ยนะอย่างในอายะห์แรกพอเรารู้โอ้โหคดีความผิดมันร้ายแรงขนาดนี้เลยนะถึงขั้นอัลลอฮ์จะไม่ยกโทษให้และจะต้องถูกลงโทษชั่วกาลนานเลยนิรันดรกลัวไหมครับกลัวต่อไปนี้เราจะไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งเป็นภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งอย่างชนิดเปิดเผยอุกอาจและชนิดที่แอบทำแอบทำก็คือลักลอบทำแฝงนะเขาเรียกอะไรครับชิริกแบบคอฟฟี่ชิริกมีกี่อย่างนะชิริกมีสองอย่างชิริกใหญ่กับชิริกเล็กเราเรียกชิริกใหญ่กับชิริกเล็กหรือชิริกชัดๆกับชิริกที่ไม่ชัดนะชิริกญะลีแปลว่าชัดๆจะเลยปฏิเสธไม่ได้กับชิริกคอฟี่ชิริกที่มันยังไรมันยังแฝงอยู่มันยังไม่ชัดยังไม่กระจ่างแต่ว่ามันมีกลิ่นไอของความชิริกอยู่ในศาสนกิจนั้นหรือในการกระทำนั้นนะเดี๋ยวเราจะอธิบายในส่วนที่เป็นตัวบทหลักฐานในลำดับต่อไปตอนนี้อายะห์กุรอานอายะห์นี้นี่บอกกับเราได้และเป็นหลักฐานสอนเราเลยนะครับสอนให้เรารู้ว่าถ้าเป็นบาปชิริกแล้วไม่ต้องมาพูดปิดประตูเลยสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าไม่ขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ก่อนเสียชีวิตอัลลอฮ์จะไม่ยกโทษให้ใครมาขอให้เราได้ไหมฮะสมมติเราใครคนหนึ่งตั้งภาคีแล้วเราไปขอแทนเขาได้ไหมขอแทนก็ไม่ได้นะเพราะอะไรครับเพราะคนกุฟาร์หรือคนอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเคยภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสงสารคุณลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหนึ่งชื่ออบูตอเลบเป็นคนที่มีพระคุณกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมากเลยใช่ไหมครับคอยปกป้องคอยดูแลคอยช่วยเหลือคอยออกหน้าแทนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกเรื่องเลยใครแตะหลานคนนี้ไม่ได้ความรักนะครับความรักที่มีกับหลานคนนี้เนี่ยนะครับในหนังสือตำราประวัติศาสตร์บางเล่มถึงขั้นบอกว่าอบูตอเลบนี่ไม่ใช่ฐานะร่ำรวยเหมือนพี่น้องคนอื่นนะฐานะพอมีพอกินและบางครั้งก็ถือว่าจนด้วยอบูตอเลบแต่ว่าด้วยความที่ว่ารักหลานคนนี้นะครับรักหลานคนนี้เนี่ยบางทีนะครับหลานอยากได้อะไรนี่ให้ไหมให้แต่ลูกไม่ให้นะครับทำมาหากินมาได้เท่าไหร่ก็ให้อะไรเลี้ยงดูหลานคนนี้เพราะไม่มีพ่อไม่มีแม่ปู่ที่เคยเลี้ยงมาก็เสียชีวิตไปก่อนแล้ว
ก็เลยต้องรับเลี้ยงเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วรักหลานคนนี้อย่างมากๆเลยเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มปฏิบัติภารกิจนี่นะครับชาวมักกะฮ์เริ่มต่อต้านแอนตี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพยายามทำร้ายนะครับขัดขวางท่านนบีมาโดยตลอดหลายอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับความเดือดร้อนจากการต่อต้านของชาวมักกะฮ์อบูตอลีบคนนี้แหละคือคนที่ออกหน้ารับทุกอย่างเลยออกหน้ารับทุกอย่างเลยฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงผูกพันกับอบูตอลีบคนนี้มากวันที่อบูตอลีบป่วยและใกล้จะสิ้นใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามนะครับพูดเกลี้ยกล่อมขอร้องให้อบูตอลีบว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ได้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามไปเฝ้าพยาบาลนะดูแลจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายของลมหายใจเลยพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้อบูตอลีบพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีไปนั่งเฝ้าแล้วนบีก็บอกว่ากุลยาอัมมีคุณลุงครับว่าตามผมนะคุณลุงครับว่าตามผมนะว่าค่อยๆก็ได้ว่าอะไรครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าแค่นี้แหละกุลกะลิมาตันคุณลุงว่าประโยคนี้มาไรนะอูฮาดยูละกะบิฮาอินดัลลอฮิยามัลกิยามะหลานจะไปเป็นทนายขอกับอัลลอฮ์เองจะไปแก้ต่างจะไปช่วยขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะลุงจะเป็นมายังไงก็แล้วแต่เนี่ยก่อนตายเนี่ยตลอดทั้งชีวิตไปแต่ถ้าลุงกล่าววันนี้นะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หลานพร้อมจะไปช่วยจะไปเป็นพยานให้ลุงเองในวันกิยามะว่าลุงของหลานคนนี้เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาแล้วกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วลุงว่านะครับลุงว่าตามผมนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอหันไปทางนี้พอลุงจะว่าไอ้คนที่นั่งอยู่ข้างๆนะครับพี่ป่านะอาที่อยู่ข้างล่างมีอุมัยยะมีใครตะใครหลายๆคนนะที่ในที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็พูดขัดคอท่านนบีขัดขวางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็พูดกรอกหูอบูตอลีบว่าอัตตะกอบุอัมมิลลาติอับดุลมุตอลีบแกจะไปฟังหลานไอ้เด็กเมื่อวันซืนได้ไงแล้วยอมทิ้งศาสนาของปู่ย่าตายายของพ่อของแม่เราล่ะพ่อเราแม่เราเนี่ยไม่ได้นับถือศาสนาของมุฮัมมัดนะพ่อแม่เรานับถืออีกศาสนาหนึ่งงั้นเองจะฟังหลานเองจะทิ้งศาสนาของพ่อของแม่เราหรือในที่สุดอบูตอลีบกืนไม่เข้าคายไม่ออกเกรงใจใครด้วยไอ้หลานก็รักมุฮัมมัดก็รักหลานก็รักแต่ในเวลาเดียวกันก็เกรงใจใครเกรงใจพี่ป่านะอาญาติโกโหติกาที่นั่งเฝ้ากันอยู่ในที่สุดยอมอะไรครับยอมไม่พูดตายไปในสภาพที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีเสียใจมากๆเลยนบีรับปากต่อหน้าศพของใครของอบูตอลีบว่าหลานจะต้องพยายามขอดุอากับอัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงเมตตาคุณลุงของหลานลุงช่วยเหลือหลานลุงทำทุกสิ่งทุกอย่างปกป้องหลานมาโดยตลอดหลานไม่เคยลืมบุญคุณตรงนี้เลยหลานจะต้องขอดุอากับอัลลอฮ์ละอัสซาอูฟิรอนนาละกาอย่างน้อยๆหลานจะต้องพยายามขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้ลุงของหลานให้ได้หลานไม่ยอมหรอกที่จะให้อะไรให้ลุงของหลานที่ช่วยเหลือหลานมาตลอดต้องโดนลงโทษนี่คือความรู้สึกของนบีที่มีกับลุงคนนี้แต่ในที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพระราชทานอายะห์กุรอานลงมามากานะลินนบียิวัลลาดีนะอามะนูอัยยัสตักฟิรูไม่ใช่สิทธิ์ของนบีหรือหมายถึงนบีไม่มีสิทธิ์เลยแม้แต่น้อยไม่ใช่กงการอะไรของนบีของเจ้าของเจ้าไม่มีสิทธิ์มากานะลินนบีไม่ใช่สิทธิ์ของนบีไม่ใช่สิทธิ์ของผู้ศรัทธาหมายความว่าไม่มีสิทธิ์เลยนะคนพวกนี้ต่อให้เป็นนบีต่อให้เป็นผู้ศรัทธาก็ตามไม่มีสิทธิ์ที่จะอะไรครับอัยยัสตัฆฟิรูที่จะมาเอ่ยปากขอโทษให้กับคนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ขนาดนบียังไม่มีสิทธิ์ขอให้แล้วเราจะไปขอให้ใครได้เราขอให้ใครได้ไหมครับนั้นคนที่จะขอใครครับต้องเจ้าตัวคนที่ทำชิริกขออภัยโทษให้เรียบร้อยก่อนที่จะสิ้นใจไปแล้วตายไปแล้วไปตามขอให้อัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์ไม่อะไรครับอัลลอฮ์ไม่สนเลยฉะนั้นต้องให้เจ้าตัวคนที่ทำชิริกนี่ขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรียบร้อยในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนอัลลอฮ์จะยกโทษให้แค่ไหนวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนี่คือความผิดที่ร้ายแรงที่สุดถ้าไม่ขอเองอัลลอฮ์ไม่ให้เลยใช่มั้ยครับถ้าไม่ขอเองนี่อัลลอฮ์ไม่ให้ตายไปแล้วนี่ไม่ต้องเลยปิดประตูเลยเป็นความผิดที่ร้ายแรงที่สุดที่อัลลอฮ์จะไม่มีวันยกโทษให้นะครับแต่ถ้าขอแล้วอัลลอฮ์ให้มั้ยขออัลลอฮ์ให้นะครับอัลลอฮ์ต้องให้อย่างแน่นอนเลยอ้าว
ตกลงอายะแรกนี้ครับเข้าใจแล้วนะการตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือเป็นกระทงความผิดเป็นคดีที่ร้ายแรงที่สุดร้ายแรงถึงขั้นอัลเลาะห์จะไม่ยอมยกโทษไม่ยอมอภัยโทษให้แต่ความผิดอื่นจะมากมายร้ายแรงขนาดไหนก็แล้วแต่อัลเลาะห์ทรงพร้อมและทรงยินดีที่จะยกโทษให้นะครับอายะต่อมานะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพูดนะครับในนามของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเล่าว่านบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับเคยทูลขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่านะครับคอลีนอัลคอลีนนี่คือท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับอัลคอลีนคอลีนแปลว่าพระสหายนะวะกอลอัลคอลีลุอะลัยฮิสสลามคอลีนในที่นี้ก็คือท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามทรงพูดแล้วข้อความที่เป็นประโยคคำขอของนบีอิบรอฮีมอัลลอฮ์ทรงเอามากล่าวเอามาเล่าไว้ในอายะห์กุรอานอายะห์นี้นบีอิบรอฮีมบอกว่าวะจนูบนีวะบะนียะอันนะอบุดัลอัสนามวะจนูบนีวะบะนียะอันนะอบุดัลอัสนามนะแปลว่าวะจนูบนีขอพระองค์ทรงปกป้องข้าพระองค์ให้ห่างไกลทําให้ข้าพระองค์เนี่ยห่างไกลคนเดียวว่าป่าวะบะนียะและลูกหลานวงวานเทือกเถาเหล่ากอยติโกโหติกาของข้าพระองค์ทั้งหมดเลยอันนะอบุดัลอัสนามปกป้องอย่าให้พวกเราทั้งหมดนี้ไปกราบไหว้ไปบูชาอัสนามอัสนามแปลว่ารูปปั้นอัสนามแปลว่ารูปปั้นแต่นี้เดิมทีในนั้นกุรอานจะใช้สองคำอาซานกับอัสนามอาซานกับอัสนามอัสนามนี่จะหมายถึงสิ่งบูชารูปบูชาที่เป็นรูปขึ้นรูปนั่นจะเป็นรูปวาดรูปปั้นรูปจำลองรูปอะไรก็แล้วแต่ของที่เป็นรูปเป็นร่างเป็นมิติเรียกอัสนามทั้งหมดเลยรูปยืนรูปนอนเป็นก้อนหินเป็นไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นต้นไม้อะไรทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหมวดอยู่ในบริบทของอะไรครับของอะไรของซอนามของอัสนามทั้งหมดเลยแต่ถ้าเอาซานเนี่ยแปลว่าสิ่งกราบไหว้สิ่งบูชาที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่มีรูปมีร่างเป็นวิญญาณพูดผีปีศาจอะไรทั้งหลายนี่พวกนี้ก็เรียกเอาซานเรียกเอาซานนะเขาต่างกันอัสนามของมีรูปมีร่างเป็นมิติจะปั้นขึ้นมาจะหล่อจะแกะสลักจะทำอะไรก็แล้วแต่ของที่เป็นรูปสักการะรูปจำลองพวกนี้เรียกอัสนามแต่ถ้าของไม่มีรูปเป็นวิญญาณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สามารถสัมผัสได้นะเป็นสิ่งเร้นลับพวกนี้เขาเรียกอัลซานท่านวัสันครับอย่างต้นไม้เป็นต้นไม้ตายอะไรพวกนี้อันนี้เป็นซอนัมครับซอนัมซอนัมก้อนหินโขดหินจะที่กราบไหว้และเป็นรูปสักการะทั้งหลายนะครับนักวิชาการเขาเรียกซอนัมทั้งหมดเลยต้นตะเคียนซอนัมซอนัมครับแต่นะในความรู้สึกของเราในสมัยก่อนเขาไม่มีของพวกนี้นะมันมีน้อยแต่เขาจะเป็นรูปของรูปจำลองรูปคนขึ้นมาผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้วิเศษอะไรแบบนี้เขาก็จะเรียกเป็นสนามตัวคนด้วยก็เป็นสนามแต่ทั้งหมดเลยนะสิ่งที่ถูกกราบไหว้นอกเหนือจะเราเรียกตอกูดทั้งหมดเลยทุกอย่างเลยเรียกว่าเป็นตอกูดนะครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามความที่ท่านห่วงท่านกังวลแล้วก็กลัวนะครับว่าลูกหลานของท่านลูกหลานของนบีอิบรอฮีมนี่ใครครับลูกหลานของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามลูกของท่านอิสมาอีลกับอิสฮากนบีของอัลเลาะห์ไม่ต้องกลัวใช่มั้ยครับแล้วลูกหลานของอิสฮากสายของอิสฮากนี่เป็นนบีมาตลอดใช่มั้ยครับนะพวกอะฮลุลกิตาบนี่สายนี้นบีจนกระทั่งสายของนบีอิสมาอีลอิสลามมาเป็นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอันนี้เราเรียกลูกหลานของใครลูกหลานของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามทำไมยังต้องห่วงอีกว่าลูกหลานของตัวเองที่เป็นนบีจะไปกราบไหว้มั้ยไม่ต้องห่วงหรอกครับแต่ท่านห่วงใครอ่ะห่วงอุมมะห์ประชาชาติที่อยู่ในช่วงยุคของนบีที่เป็นลูกหลานนี่แหละใช่ไหมครับกลัวว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเผลอไปกราบไปไหว้ถูกชัยฏอนถูกอิบลิสเนี่ยครอบงำแล้วก็ชักจูงจนกระทั่งลืมเรื่องของการเตาฮีดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะในสมัยของนบียุคก่อนๆนบีพูดเสร็จแล้วนะความเชื่อต่างๆเนี่ยมันเริ่มเขาเริ่มอะไรเริ่มแค่ลางหายจางหายไปอย่างสมัยของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามใช่ไหมครับก็มีแต่พอสิ้นยุคของนบีนูฮ์ไปผู้คนเริ่มนึกถึงคนดีในสมัยก่อนมูลอคนนั้นมูลอคนนี้ในที่สุดก็เ
ทำยังไงล่ะเพื่อเป็นอนุสรณ์ก็สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมารู้จักอนุสาวรีย์ไหมฮะไปตามสถานที่ต่างๆไปหน้ามหาวิทยาลัยหน้าโน่นหน้านี่เขาก็จะสร้างอนุสาวรีย์ของบุคคลสำคัญเพื่อเป็นเกียรติว่าคนคนนี้คือบิดาในวงการนั้นคือบิดาในวงการนี้เป็นผู้ริเริ่มไอ้นั่นเป็นผู้ค้นพบไอ้นี่เป็นผู้มีบุญคุณในแวดวงนั้นโครงการนั้นโครงการนี้แต่ในที่สุดเราก็เอาพวงมาลัยไปแขวนเอาธูปไปจุดเอาขนมเอาน้ำไปตั้งแต่ตอนที่เขาประชุมกันนะเขาจะสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมานะสร้างเพื่ออะไรเป็นอนุสรณ์เพื่อระลึกว่าเนี่ยอะไรล่ะสมมติว่าสถานที่เนี้ยมีบุคคลคนนี้ที่เขามาริเริ่มตรงนี้เอาไว้สร้างตรงนี้เอาไว้ใช่ไหมครับอย่างโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลใช่ไหมครับเขาก็สร้างอนุสาวรีย์เอาไว้เขาไม่ได้สร้างเอาไว้เพื่อกราบไหว้นะเขาสร้างให้รู้ว่าเนี่ยรามาธิบดีเนี่ยคือนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะสร้างเอาไว้เป็นอะไรเป็นอนุสรณ์แต่พอมาถึงวันหนึ่งคนที่ไปรักษาไปกราบไปอะไรครับไปกราบไปไหว้เพื่อขอให้หายขอให้นู่นขอให้นี่ไปหาหมอกลัวไม่หายก็ต้องลงมาอะไรมาบนบานศาลกล่าวกับรูปเคารพพวกนี้นี่คือกลายเป็นพัฒนามาสู่เรื่องของการตั้งภาคีแล้วก็เป็นชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่ได้มีเจตนาเพื่อที่จะเอาไว้กราบเอาไว้ไหว้แต่เพื่อเป็นการระลึกถึงอนุสรณ์แปลว่าอนุสรณ์แปลว่าอะไรอนุสรณ์เพื่อเป็นระลึกเป็นที่ระลึกเท่านั้นอนุสรณ์แปลว่าเป็นที่ระลึกใช่ไหมครับสมมติว่าใครที่เคยทำประโยชน์คุณูปการต่างๆเอาไว้กลัวว่าประชาชนหรือว่าชาวบ้านชาวช่องจะลืมคุณความดีของคนคนนี้เขาก็ปั้นรูปของคนคนนั้นเอาไว้เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนคนที่เคยมีบุญคุณกับบรรดาฮุจญาตอย่างในซูเราะห์นั่นน่ะวะกอลูลาตะซารุนอาลิฮะตะกุมวะลาตะซารุนวัดดันใช่มั้ยครับมีวัดมีสุวะมียะกูสยะอูกนัส5คนเนี่ย5ชื่อเนี่ยเป็นชื่อของคนซอละเป็นชื่อของคนที่มีคุณธรรมประพฤติดีมาโดยตลอดในยุคสมัยก่อนคอยดูแลคอยทำโน่นทำนี่ช่วยเหลือบริการชาวบ้านชาวช่องทำประโยชน์คุณูปการมาแต่คนคนนี้เวลาล้มหายตายจากไปแล้วไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่ไม่อยากที่จะให้สังคมเนี่ยลืมความดีของคนพวกนี้เวลาเห็นคนพวกนี้จะได้นึกถึงความดีใช่ไหมครับก็จำลองรูปขึ้นมาแต่พอผ่านไปก็กลายเป็นความงมงายกลายเป็นความเลื่อมใสแล้วก็กราบไหว้บูชาไปในที่สุดนะกราบไหว้บูชาไปในที่สุดนะนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามห่วงว่าลูกหลานของท่านจะอยู่ในพฤติกรรมความเชื่อความเข้าใจแบบนี้ก็เลยขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอพระองค์ทรงปกป้องลูกหลานของข้าพระองค์ขอกับพระองค์เนี่ยอัจนุบนีให้ข้าพระองค์เองเนี่ยนบีอิบรอฮีมขอกับใครขอกับอัลเลาะห์เบื้องต้นเลยขอให้ตัวเองก่อนว่าอัจนุบนีให้ห่างไกลขอให้ข้าพระองค์นี้ห่างไกลนะวะบะนียะและก็ลูกหลานและรวมถึงลูกหลานของข้าพระองค์ทั้งหมดด้วยอย่าให้พวกเราเนี่ยไปกราบไปไหว้ไปบูชารูปสักการะสิ่งเคารพอื่นๆที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ขนาดตัวท่านเองนบียังห่วงว่ากลัวขอดุอากับอัลเลาะห์ให้ปกป้องตัวเองให้แคล้วคลาดให้ห่างไกลฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่นะครับที่เราเนี่ยลุ่มๆดอนๆนะไม่ค่อยเสมอต้นเสมอปลายนี่ยิ่งต้องขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานี่ห่างไกลจากการชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะบางทีเราเองยังเผลอไปทำชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่รู้ตัวก็มีใช่ไหมครับบางทีเผลออุทานอะไรออกมานี่บางทีเป็นคำอุทานที่อะไรมุสลิมเขาจะไม่อุทานกันนะบางทีอุทานแล้วไปเอ่ยถึงสิ่งเคารพในศาสนาอื่นก็มีมันติดปากมาอุทานออกมาด้วยความตกใจเอ้าไอ้ของที่ไม่ได้ตั้งใจพลาดพลั้งมาแบบนี้เอ้าศาสนาก็ยกโทษให้แต่บางทีพูดจนติดปากบางทีเรียกตัวย่อเฉยเลยเวลามีอะไรแทนที่เราจะขอกับใครเรียกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไปเรียกตัวย่อในภวังค์แรกที่ในใจเรานึกถึงแทนที่จะนึกถึงมุจจาก่อนอัลลอฮ์ก่อนกลายเป็นนึกถึงสิ่งอื่นก่อนบางทีเกิดขึ้นมาโดยอาจจะไม่ตั้งใจก็ตามนะวัลลอฮฺตะอาลาอาลัมแต่หลักฐานจากอายะห์กุรอานอายะห์นี้บอกว่าแม้กระทั่งนบีอิบรอฮีมเองท่านยังกลัวขนาดนี้เลยว่ากลัวว่าตัวท่านวันนึงจะเผลอ
ต่เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่นบีของอัลลอฮ์ที่นะครับได้รับการปกป้องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไปมีพฤติกรรมเป็นการภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่ากลัวไว้ก่อนป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับอายะห์ถัดมานะครับวะฟิลฮะดีษนะครับในหะดีษหมายถึงหะดีษที่ซอฮีหนะครับรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกว่าอัคฮุวะฟูมาอะคอฟนะครับพี่น้องเปิดดูต่อไปนะมันมีหะดีษหน้า72ครับหน้า72นะครับหน้าที่72อัคฮุวะฟูมาอะคอฟอัคฮุวะฟูมาอะคอฟอะลัยกุมอัชชิรกัลอัศฆอรอัคฮุวะฟูมาอะคอฟอะลัยกุมอัชชิรกัลกอสอัศฆอรนะครับจริงๆในหนังสือก็น่าจะใส่สระไม่ถูกนะเนี่ยจริงๆมันไม่ได้อ่านอัชชิรกัลอัศฆอรนะมันต้องอัชชิรกุลอัศฆอรนะหนังสือของพี่น้องใส่สระยังไงอันนั้นถูกใช่ไหมนี่กับผมมันใส่ data อ่านมาทั้งคู่เลยนะครับต้องอัคฮุวะฟูมาอะคอฟุอะลัยกุมอัชชิรกุลอัศฆอรนะครับสิ่งที่ข้าพเจ้าหวาดกลัวมากที่สุดอัควาฟนี่เป็นอิเซมตัฟดีนแปลว่ากลัวมากๆเลยกลัวที่สุดเลยมาอะคอฟุอะลัยกุมในบรรดาสิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้ากลัวว่าจะมาโดนจะมาประสบกับพวกท่านทั้งหลายอะลัยกุมนี่กับพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมครับอะไรรอซูลก็ขยายว่าอัชชิรกุลอัศฆอรอัชชิรกุลอัศฆอรนั่นก็คือการตั้งภาคีแต่เป็นภาคีอัศฆอรเล็กมากอัศฆอรแปลว่าเล็กซะกีรุนแปลว่าเล็กนี่อัศฆอรเล็กมากๆเมื่อกี้เราอ่านมาชีริกนี่บาปใหญ่แต่พอมาถึงตรงนี้อัศฆอรแปลว่าเล็กมากอีกแล้วสงสัยไหมครับเอ๊ข้างหน้าบอกใหญ่ข้างหลังบอกมีเล็กอีกแล้วแสดงว่าชีริกมีกี่อย่างนะเมื่อกี้เราบอกกันไปแล้วมี2 อย่างมีชีริกเล็กกับชีริกใหญ่อ้าวชีริกเล็กชีริกใหญ่เอาใหญ่แค่ไหนลองทำมือดิฮะตอนเด็กๆเวลารักแม่รักแค่ไหนรักเท่าฟ้าสุดแขนเลยนะทำจนปวดแขนแล้วแม่ยังบอกยังไม่สุดชีริกเนี่ยมันใหญ่กว่าฟ้าอีกลองถ้ามันเป็นชีริกกับอัลลอฮ์แล้วนะใช่ไหมครับใหญ่ทำสุดแขนก็สู้ชีริกไม่ได้ชีริกใหญ่ที่สุดแต่เวลามันเป็นชีริกเล็กมันก็เล็กสุดๆจนกระทั่งจับผิดไม่ได้เลยหรือว่าแทบจะสังเกตไม่ออกแยกไม่ออกเลยเล็กจนกระทั่งมองไม่เห็นจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบไว้ในบางหะดีษนะในบทเรียนนี้ยังไม่ถึงแต่จะมีในบทเรียนต่อๆไปรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชิริกเล็กที่ท่านรอซูลหมายถึงเนี่ยก็คืออัรริยะการอะไรครับริยะแปลว่าโอ้อวดการแสดงการโชว์นะการโชว์การแสดงเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนั่นแหละคือชิริกที่อะไรครับที่เป็นชิริกเล็กมันไม่ใหญ่โตแต่มันน่ากลัวเพราะเราแทบจะจับมาเป็นชิริกจับและจับผิดเนี่ยจับผิดไม่ได้เขาก็ละหมาดแหละเขาก็ทำเหมือนทุกอย่างเหมือนกับคนอื่นแหละแต่มันอยู่ในใจไงมันอยู่ในใจเขาก็ละหมาดครบทำสี่รากาศถ้าเขาทำให้ทำห้ารากาศสิอันนี้ผิดแต่นี่เขาทำเท่าไหร่เขาก็ทำสี่รากาศเขาก็อ่านกุรอานเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละแต่ทำไมมันจึงเป็นชิริกเพราะความรู้สึกมันอยู่ในใจเราจับเขาไม่ได้เราซูนจึงบอกว่าไม่ต่างอะไรกับความที่ว่ามันเล็กแยบยนต์เข้ามานะเหมือนกับนำละกระดาบีบินน้ำลิรอยเท้าของมดรอยเดินทางเดินมดเวลามันเดินนานๆจะเป็นทางใช่ไหมแต่เราเคยเห็นรอยเท้ามันไหมตัวมดเรายังต้องจ้องเลยแล้วเท้าของมันล่ะเท้าของมันเรามองไม่เห็นอ้าวแล้วรอยเท้าของมดจะเห็นไหมในเมื่อเท้าของมันเรายังมองไม่เห็นรอยเท้าของมันยิ่งมองไม่เห็นใหญ่เราซุนบอกนั่นแหละมันมองไม่เห็นเหมือนกับรอยเท้าของมดที่มันไปเดินบนก้อนหินที่ลื่นเป็นมันเงาเลยนะมันวาวเลยนะซึ่งมันจะไม่ทิ้งร่องรอยใช่ไหมครับมันจะไม่ทิ้งร่องรอยมันไม่เหมือนเดินบนทรายเราเดินบนทรายบนหินเนี่ยมันมีรอยเท้าแต่ไปเดินบนพื้นกระเบื้องด
ดีดีกรานิโต้ดีดีกรานิตดีดีที่เขาเช็ดเป็นมันเป็นอะไรเขาลงน้ำยาไว้นี่มีรอยเท้าให้เห็นไหมไม่มีรอยเท้าให้เห็นเลยไม่ทิ้งร่องรอยนั่นแหละชีริกที่เราสุนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันมองแทบจะไม่ออกนะเปรียบเสมือนรอยเท้าของมดตัวเล็กๆนะที่ไปเดินบนก้อนหินสีดำดำจนกระทั่งขึ้นเงาเป็นมันวับเลยแล้วเดินในยามกลางคืนยามมืดเห็นอะไรไหมมองไม่เห็นอะไรสักอย่างหนึ่งงั้นชีริกเล็กที่เราซูลห่วงเนี่ยห่วงตรงนี้แหละมันมองไม่เห็นมันไม่เหมือนกับเอามาแขวนไว้ที่อะไรที่คอนี่แขวนที่คอผูกที่มือผูกที่ขาอย่างนี้เห็นไหมเห็นแต่ของที่มันอยู่ในใจเนี่ยไปแหวกของเขาดูล่ะมันแหวกไม่เห็นฉะนั้นเราซูลบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมันอะไรมันลึกล้ำมากซอฮาบะห์บอกอ้าวแล้วเราจะสังเกตยังไงเหรอซุนบอกถ้าจะสังเกตผ่านพฤติกรรมแต่ใจรู้ไหมใจไม่รู้หรอกแต่มันสังเกตผ่านพฤติกรรมเช่นคนคนหนึ่งเนี่ยเวลาเขาละหมาดฟายูไซยีนุสลาตาหูเขาก็ยืนละหมาดเหมือนกับคนอื่นนี่แหละแต่เขาจงใจที่จะตกแต่งการละหมาดของเขาให้เป็นพิเศษให้มันสวยให้มันงดงามให้มันสมบูรณ์มากกว่าครั้งก่อนๆครั้งอื่นๆลิมานารอมินนัซริรอญุลเป็นเพียงเพราะเขาเห็นสายตาของคนอื่นที่จดจ้องจับจ้องมองการละหมาดของเขาอยู่เขาเลยทำละหมาดนั้นอย่างไรครับอย่างดีอย่างสวยงามดีไหมทำละหมาดให้ดีไฮดัตว่าดีไหมทุกวันเราละหมาดไม่ดีละหมาดไม่เรียบร้อยแต่วันนี้เราตั้งใจละหมาดให้ดีให้เรียบร้อยดีไหมครับดีแต่ที่เราตั้งใจทำให้เรียบร้อยทำให้ดีนี่เป็นเพราะเราแคร์สายตาของคนที่เขากำลังดูการละหมาดของเราอยู่เช่นคนข้างๆเราเนี่ยพอเขามานั่งข้างเราปุ๊บบอกตอนที่แรกเราอะไรเราอ่านชุยๆแต่พอเขามายืนข้างเรามานั่งข้างเราอ่านซะเรียบร้อยเลยนี่แสดงว่าเราทำละหมาดของเราให้ดีเพื่ออัลลอฮ์หรือเพื่อคนคนนี้หืออ้าวถ้าละหมาดคนเดียวกุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนกุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนแต่พอมีคนมายืนละหมาดข้างหลังด้วยหรือมานั่งนั่งดูเราละหมาดเราอ่านบะกอเราะห์สองหน้าเลยเขาจะได้ชมว่าเรานี่มันจำกุรอานเฮ้ยอ่านตั้งสองหน้าสองใบนี่แสดงว่าเราไม่ได้มีเจตนาละหมาดอ่านกุรอานให้เยอะเพื่อจะได้ผลบุญของอัลลอฮ์แต่เราแคร์ความรู้สึกแคร์คำชมหรือการสังเกตของคนข้างๆแสดงว่าเรากำลังปันใจแบ่งความอิคลาสของเราไปให้คนที่เขากำลังมองดูการละหมาดของเราอยู่อ้าวอิคลาสนี่เราต้องทำเพื่อใครความอิคลาสอิคลาสแปลว่าอิคลาสบริสุทธิ์ใจฮะบริสุทธิ์ใจอิคลาสแปลว่าบริสุทธิ์ใจอ่าแล้วที่เราทำเนี่ยเราบริสุทธิ์ใจไหมฮะบริสุทธิ์ใจไหมครับแฝงใช่ตั้งใจทำเขาไม่ได้มีคิดอื่นเลยตั้งใจทำมองที่สุยูทำเคร่งอย่างดีเลยนิ่งเนียนเลยแต่เขากำลังแบ่งความรู้สึกที่ดีตรงนี้ของเขาเนี่ยไปให้กับสิ่งอื่นซึ่งความอิคลาสเนี่ยเป็นคูซูซียะเป็นเอกสิทธิ์อภิสิทธิ์เฉพาะอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นอิคลาสุลอิบาดะซึ่งเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาตอบรับการอิบาดะของเราอะเพราะการอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์จะรับอัลลอฮ์รับด้วยเงื่อนไขเบื้องต้นกี่อย่างสองอย่างใช่ไหมครับทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและทำให้ตรงตามสเปคตรงตามสุนนะของเราซูลแค่สองอย่างนี้อัลลอฮ์รับใช่ไหมครับตอนนี้อิคลาสเนี่ยความบริสุทธิ์ใจของเราตัวเนี้ยตอนนี้เรามีอย่างอื่นมาแฝงและแสดงว่าเจตนาตรงนี้เป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์มีเจตนาอื่นแอบแฝงอ้าวมีแฝงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวได้ไหมครับหืออิคลาส 100% อ่ะเราแบ่งให้อัลลอฮ์ 98% อีก 2% ให้อิหม่ามสมมุติอย่างเงี้ย
ได้ไหมบาเรียมได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าเราละหมาดโดยคำนึงถึงคนข้างๆทั้งหมดเลยตั้งแต่แรกเลยล่ะฮะแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงเราของในใจเขาคิดแค่ไหนใช่ไหมครับดังนั้นมันจึงเป็นคอฟฟี่เป็นของที่มันแฝงอยู่มันไม่แสดงออกแต่เราสังเกตได้จากพฤติกรรมการแสดงทางภายนอกที่มันผิดปกติแต่ของในใจอ่ะเรายังไม่รู้นะเขาจะกี่เปอร์เซ็นต์วันละฮุตาลาอาลัมแต่ถ้าข้าพเจ้าละหมาดฟัดดูซุบฮ์สองรอกอัตเพื่ออิหมัมอย่างนี้ล่ะอันนี้ชิริกเลยเพราะเอาละหมาดไปให้อิหมามแต่เวลาเขาเนียดตอนแรกเขาเนียดเพื่อใครเนียดเพื่ออัลลอฮ์พระเจ้าละหมาดฟัดดูซุบฮ์สองรอกเพื่ออัลลอฮ์ตาลาแต่พออิหมามมามัสบุกอิหมามมาไม่ทันมาตามเขาเท่านั้นแหละอุ้ยวันนี้เราได้เป็นอิหมามเอาให้แจ๋วเลยนี่แสดงว่าเขามีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แอบแฝงอยู่มันก็ตามเปอร์เซ็นต์ที่มันแฝงเยอะแฝงน้อยนั้นเราดูข้างนอกนี่เราไปตัดสินเขาว่าเฮ้ยเอ็งนี่ชิริกเราพูดไม่ได้แต่เราสามารถที่จะสังเกตได้จากพฤติกรรมความผิดปกติที่แสดงออกทางอะไรครับทางขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเอ้ยทุกวันไม่เคยทำแบบนี้วันนี้ทำพิเศษดีกว่าเก่านี่แสดงว่าเอ็งต้องมีเจตนาที่ไม่ปกติเหมือนกับทุกวันนะอันนี้คือข้อสังเกตเฉยๆฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าสิ่งที่ข้าพเจ้ากลัวกับพวกกลัวว่าจะเกิดขึ้นจะโดนกับพวกท่านมากที่สุดนั่นก็คือชิริกเล็กมันไม่ใช่ชิริกใหญ่นะครับฟาซูอีลาอันฮุก็มีคนถามว่าชิริกเล็กมีด้วยเหรอนะครับฟะกอละรอซูลก็ตอบว่าอัรริยะคือการริยะการเสแสร้งการแสดงให้คนอื่นก็เห็นว่าเราเนี่ยทำเพื่ออัลลอฮ์แต่ในใจจริงๆแล้วมันแฝงไว้ในการโอ้อวดแสดงต่อคนอื่นหวังคำชมของคนอื่นนะอันนี้คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลัวมากที่สุดเลยแล้วกลัวกับใครอ่ะกลัวเรื่องเนี้ยกลัวกับคนละหมาดกลัวกับคนอ่านกุรอานกลัวกับคนอาซานกลัวกับคนทำซอดาเกาะห์กลัวกับคนทำความดีใช่ไหมครับริยะนี่เกิดขึ้นกับคนทำความดีเวลาซอดาเกาะห์ล่ะต้องถ่ายรูปนะเวลาถ่ายรูปเซลฟี่มือหนึ่งจะได้ไงมือหนึ่งจะเอาแบงค์หยอดใส่ตู้ใช่ไหมหรือจะไปให้อะไรให้คนขอทานให้เด็กกำพร้าหนูอย่าพึ่งหนูยืนดีๆหนูยืนดีๆถ่ายรูปนี่แสดงว่าโชว์ไหมโชว์ครูหมานเคยไหมนั่งอัตฮิยาชี้นิ้วอยู่ในเวลาเดียวกันก็เนี่ยถ่ายรูปตัวเองให้อะไรให้มีหน้าตัวเองแล้วก็ติดนิ้วชี้กำลังละหมาดอยู่นี่ละหมาดเพื่ออะไรเนี่ยแบบนี้อาดัมเคยไหมเคยอาดัมเคยด้วยนะไม่ดีนะนี่ขณะอ่านอัตฮิยาน่ะอ่านอัตฮิยาชี้นิ้วอยู่อัตฮิยาชี้นิ้วตอนไหนอย่างบ้านเราก็ชี้ตอนอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์องค์เดียวนะแต่ตอนนี้กำลังอะไรเนี่ยถ่ายรูปติดปลายจมูกให้รู้เป็นหน้าเราอะนะถึงแม้จะไม่ถ่ายเต็มหน้าก็ตามเนี่ยโอ้นี่กำลังละหมาดกำลังชี้นิ้วเลยไหนละอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องมีองค์เดียวตอนนี้ไม่เหลือแล้วตอนนี้กำลังมีอะไรอยู่เนี่ยฮะตะวาฟก็ต้องโชว์นะตะวาฟก็ต้องโชว์บางคนนะบางคนน่ะตอนตะวาฟลงไปตะวาฟอ่ะนะมันไม่ค่อยเรียบร้อยอย่างนั้นเหือใครอะไรมันออกก็ถ่ายรูปมาไม่สวยขึ้นมาโรงแรมแล้วมาโกนหัวอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วใส่ชุดเรียบร้อยมีครั้งถ่ายรูปเคยไหมขนาดปลดชุดแล้วนะปลดชุดแล้วนุ่งโต๊ะเสร็จแล้วเปลี่ยนมาหาชุดเอรอมมาสวมใหม่เพื่อที่จะถ่ายรูปให้คนอื่นเขารู้ว่าเรามาอะไรมาอุมรอเนี่ยแสดงว่าอิบาดะห์ทั้งหมดตอนนี้มันต้องการให้คนอื่นรู้มากกว่าใช่ไหมครับซอดาเกาะห์มือขวามือซ้ายไม่รู้แต่ตอนนี้มือขวายังไม่ทันถึงก็เลยเนี่ยรูปของเราไปถึงคนอื่นหมดเลยแล้วนะจะละศีลอดจะอะไรก็แล้วแต่ถ่ายรูปส่งหมดเลยตอนนี้กำลังจะละศีลอดอันนี้ดีไหมครับเนี่ยอันนี้ไม่ดีมันเกิดขึ้นทางความรู้สึกแต่ความรู้สึกแบบนี้มันบั่นทอนความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจของเราที่จะมีต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นหลีกเลี่ยงนะครับเรื่องการถ่ายรูปนะหลีกเลี่ยงเรื่องการถ่ายรูป
ถ้าไม่จำเป็นถ้ามันไม่ผิดกฎหมายอะไรเนี่ยนะพยายามอย่าไปสื่อสารไปบอกกล่าวกับคนอื่นว่าเรากำลังทำอิบาดะห์อย่างงู้นอย่างนี้อยู่นะครับมันลดผลบุญลดความอิคลาสของเราทั้งหมดเลยนอกเสียจากเรามีเจตนาแบบนี้เราต้องการที่จะเป็นคนแค่ไรล่ะเป็นกรณีตัวอย่างให้กับบุคคลอื่นเขาเป็นการนำร่องอย่างนี้ได้ไหมได้สมมติว่าตอนนี้เขาประกาศรณรงค์ขอรับความช่วยเหลือไปช่วยพี่น้องมุสลิมต่างประเทศได้รับความเดือดร้อนตอนนี้มัสยิดริยาดิสุนันกำลังรณรงค์บริจาคช่วยเหลือกันอยู่เราก็ถ่ายรูปการบริจาคที่มัสยิดริยาดิสุนันเพื่อส่งไปให้มัสยิดอื่นๆได้ดูเป็นตัวอย่างได้ไหมครับแบบนี้ได้แบบนี้เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างกรณีศึกษาให้คนอื่นเขานี่ตอนนี้เขาทำแล้วนะตรงนี้ทำแล้วนะเป็นข้อมูลเป็นข่าวสารส่งต่อกันไปอย่างนี้ได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้คนอื่นเขางั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงชื่นชมซอฮาบะที่มาขอรับบริจาคในช่วงหนึ่งมันยุคข้าวยากหมากแพงมาหารอซูลก็ฉันเองก็ไม่มีนะเดี๋ยวฉันจะประกาศให้รอซูลก็ประกาศในมัสยิดนี่แหละครับประกาศคนนั้นก็ไม่มีเพราะมันแห้งแล้งจริงๆคนนั้นก็ไม่มีปรากฏว่าชายคนหนึ่งเขาเห็นว่าคนยืนขอนี่รอตั้งนานแล้วไม่มีใครให้เลยรอซูลเองก็ไม่มีให้เขาพอมีเขาตัดสินใจกลับไปบ้านแล้วก็ชวนเมียช่วยรวบรวมไอ้ของที่พอจะมีอยู่ในบ้านนะใส่ถุงมานะจนกระทั่งรวบปากไม่ได้นะความที่ว่าสงสารกลุ่มคนจนเนี่ยเอามาให้แค่นั้นแหละครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเลยมันซันนะฟิลอิสลามมีซุนนะตันฮะซะนะใครเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนอื่นแบบเนี้ยนี่เป็นตัวอย่างให้ที่ดีให้คนอื่นใช่มั้ยครับนำร่องคนอื่นเขาเป็นซุนนะให้คนอื่นเขาได้เอาเป็นตัวอย่างตามเนี่ยได้ผลบุญที่เขาทำเองและยังได้ผลบุญของคนอื่นด้วยถ้าเป็นกรณีแบบนี้ผิดไหมกรณีแบบนี้ไม่ผิดเลยเพราะเราไม่ได้มีเจตนาจะโอ้อวดจะโชว์แต่เราทำเพื่อให้เป็นการนำร่องกับคนอื่นเขาอันนี้ได้เป็นผลบุญแล้วก็เป็นผลบุญที่เอาตัวอย่างตามเราไปด้วยนะอันนี้ให้เข้าใจนะฉะนั้นเรื่องของริยะเนี่ยมันรอยัลลอฮ์รอยัลลอฮุบิใครที่ชอบอวดชอบแสดงเดี๋ยวอัลลอฮ์จะแสดงกับมันมั่งใครจะแสดงได้ดีกว่ากันฮะถ้าจะอวดเอาใครอวดเก่งกว่ากันเราจะเอาอะไรไปอวดกับอัลลอฮ์จะแข่งกับอัลลอฮ์เองมีอะไรเอามาอวดกับอัลลอฮ์ลองว่าสิเองมีฤทธิ์อะไรเอาแสดงฤทธิ์แข่งกันก็ได้จะเอาความเมตตาเอาความกรุณาเอาความยิ่งใหญ่จะแข่งกับอัลลอฮ์ตรงไหนสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้ฉะนั้นเราอย่าอวดนะเราอย่าแสดงต่อมานะครับต่อมาอานิบนีมัสอูดินรอฎิยัลลอฮุอันฮุหะดีษบทต่อมานะครับของพี่น้องอยู่ในหน้า75นะหน้าที่75อานิบนีมัสอูดินรายงานจากท่านอับดุลลาฮิบนีมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวนะครับบอกมันมาตะมันแปลว่าถ้าเป็นประโยคคำถามแปลว่าใครนะแต่ในที่นี้นะครับเป็นประโยคเงื่อนไขต่อไปนี้ใครก็ตามใครก็แล้วแต่มาตะที่เสียชีวิตลงมันมาตะใครต่อไปนี้ที่เสียชีวิตลงวะฮุวะยะดูมินดูนิลลาฮินิดดันเสียชีวิตไปในสภาพที่เขาดาอายะดูดูออนดูอะไรวิงวอนขอพรนะครับวิงวอนวอนขอมินดูนิลละกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์นะครับยะดูนิดดันวิงวอนสิ่งอื่นเสมอเหมือนหรือเทียบเคียงกับที่เคยขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอกับสิ่งอื่นเหมือนที่ขอกับอัลลอฮ์ดะคอลันนารคนคนนั้นที่ตายไม่ตายไปในสภาพแบบเนี้ยดะคอลันนารตกนรกสถานเดียวแปลว่าไม่มีสถานอื่นแล้วไม่รอดคำว่าไม่รอดก็คือไม่มีโอกาสออกจากนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชั่วกาลนานเลยแต่ถ้าคนที่เสียชีวิตไปในสภาพที่มีกระทงความผิดอื่นๆอาจจะตกนรกด้วยแล้วก็ได้ออกจากนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูยะซากุมุลลอฮ์นะครับได้ออกจากนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าสวรรค์ในที่สุดแต่ถ้าเสียชีวิตไปในสภาพที่ยะดูนิดดันมินดูนิลลาเรียกร้องวิงวอนขอพรกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์นะครับขอกับอัลลอฮ์ด้วยขอกับสิ่งอื่นด้วย
อันนี้ดะคอลันนารอยู่ในนรกสถานเดียวนะน่ากลัวนะนี่ถือโทษทันของคนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อีกครั้งหนึ่งนะครับหะดีษของท่านอับดุลลาฮ์อิบนุมะซูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวนะครับบอกว่ามันมาตะวะฮุวะยะดูมินดูนิลลาฮินิดดันใครก็ตามใครคนไหนก็แล้วแต่ไม่ยกเว้นแม้แต่คนเดียวถึงแม้จะเป็นนบีถึงแม้จะเป็นซอฮาบะห์ถึงแม้จะเป็นคนดีขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าวันที่เขาเสียชีวิตไปเนี่ยเขาเคยทำอะไรครับเขาทำความผิดด้วยการวิงวอนขอดุอากับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตายไปในสภาพที่มีคดีชิริกแบบนี้นะดะคอลันนารอัลเลาะห์ลงโทษเขาสถานเดียวก็คือเอาลงนรกตอนนั้นไม่ต้องพูดอย่างอื่นไม่ต้องคุยลงนรกสถานเดียวตอนนี้พอลงนรกสถานเดียวนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ต้องออกจากนรกและต้องอยู่ในนั้นชั่วกาลนานเลยเพราะเป็นความผิดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ยกโทษให้โดยเด็ดขาดตอนนี้ในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้ซึ่งเป็นหะดีษของอิหม่ามบุคอรีนะครับฮะรอซูลพูดเฉพาะเพียงแค่เรื่องของอะไรเรื่องของดุอาพูดอะไรยกตัวอย่างดุอาเฉยๆนะครับเรื่องของอะไรเรื่องของดุอานะอ้าวแล้วอิบาดะห์อื่นล่ะและอิบาดะห์อื่นล่ะนบีบอกใครที่เสียชีวิตไปตายไปในสภาพที่ดุอากับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเขาจะอะไรเขาจะตกนรกอย่างเดียวอยู่ในนรกชั่วกาลนานเลยตอนนี้ประเด็นมันก็คือว่าอ้าวเราอาจจะไม่ได้ดุอากับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์แต่เรานะซัรล่ะเช่นนะซัรหรือตอวาฟนะซัรตอวาฟอิสติกอซะห์ขอความช่วยเหลือขอความคุ้มครองอิสติอาซะห์บนบานศาลกล่าวทั้งหมดนี้เป็นอะไรครับเป็นชิริกกับอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยนะเพราะอะไรครับเพราะคำว่าดุอาเนี่ยอัดดุอาฮุวัลอิบาดะห์ดุอามันคืออิบาดะห์ใช่มั้ยครับแสดงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีความหมายเป็นอิบาดะห์ได้สิ่งนั้นถ้าทำกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์อิบาดะห์ประเภทนั้นถ้าทำกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์แล้วให้ถือเป็นชิริกทั้งหมดเลยอ้าวนะซัรล่ะนะซัรนะซัรเป็นอิบาดะห์มั้ยครับเป็นครับการบนกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่บนกับอัลเลาะห์แต่เราไปบนกับสิ่งอื่นนะไปบนกับสิ่งอื่นไปบนกับเจ้าที่เจ้าทางไปบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นที่นี่นะถ้าลูกช้างสําเร็จลูกช้างจะอย่างนั้นลูกช้างจะอย่างงี้อันนี้แล้วเราก็เสียชีวิตไปในสภาพนั้นเลยยังไม่ได้ไปแก้บนเลยเนี่ยตั้งใจจะไปแก้บนที่โต๊ะนั่นโต๊ะนี่ตายก่อนเป็นอะไรครับนี่เป็นชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะเป็นชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วต้องแก้บนแทนพ่อแม่ไหมแบบนี้ฮะจำได้มะเคยพูดเอาไว้ว่าธรรมะขายนาได้มะทำอะไรสักอย่างหนึ่งมะจะไปแก้บนที่ตะเกียบสมมติอย่างเงี้ยอ้าวมะตายก่อนลูกต้องแก้บนแทนมะไหมถ้าลูกแก้ลูกไปด้วยกับมะนั่นแหละใช่ไหมครับอันนี้เป็นความผิดร้ายแรงการนะซัรนี่เป็นอิบาดะห์อ้าวขอความคุ้มครองล่ะขอความคุ้มครองเราไม่ได้ขอดุอาขอนั่นขอนี่ไม่ได้ขอพรแต่เราขอความคุ้มครองขอความคุ้มครองนี่ก็เป็นอิบาดะห์อัลลอฮ์สั่งให้นบีทำกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอาอูซุบิร็อบบินนัสจงขอเถิดนี่ขอความคุ้มครองเราเองก็ต้องขอกับอัลลอฮ์แต่ถ้าไปขอกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวตะวาฟเป็นอิบาดะห์มั้ยตะวาฟตะวาฟเป็นอิบาดะห์อ้าววันดีคืนดีไปตะวาฟสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ฮะตะวาฟเป็นอะไรตะวาฟเป็นอิบาดะห์ข้าพเจ้าตะวาฟสิ่งอื่นเนี่ยไม่ได้ตะวาฟเพื่ออัลลอฮ์ตะวาฟเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมั้ยครับเป็นและการไปตะวาฟที่อื่นที่นอกเหนือจากกะบะห์เป็นบิดอะห์ด้วยตัวการตะวาฟนะวิธีที่ไปทำกับสิ่งอื่นอันนี้เป็นบิดอะห์แต่ถ้าความบริสุทธิ์ใจความเชื่อที่เราเนียดทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากละมันจะกลายเป็นชิริกฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวไม่ใช่เพียงแค่ดุอาดุออย่างเดียวนะไปยกมือขอเปล่าไปจุดธูปจุดเทียนไปบอกโน่นบอกนี่บอกกล่าวต่างๆบอกระบายความอัดอั้นตันใจขอนู่นขอนี่บางคนไปขอลูกอ่ะขอลูกกับโต๊ะนั่นโต๊ะนี่ไปบนบานกับเขานะไม่อยากโดนทหารใกล้เกณฑ์ทหารนี่ไปบอก
ขออย่าโดนทหารเลยถ้าไม่โดนทหารจะเอาไก่เอาแพะมาเชือดมาปล่อยเนี่ยเราเห็นเขาทำกันแบบนี้อันนี้เป็นอะไรครับเป็นชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเรื่องนาซัตเป็นอิบาดะห์เมื่อเอาไปทำกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาถือเป็นภาคีกับอัลลอฮฺและถ้าเสียชีวิตไปในสภาพนั้นเป็นยังไงครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นความผิดร้ายแรงที่เรียกว่าชิริกนะแล้วก็จะไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องดะคอลันนาร์อยู่ในนรกสถานเดียวนะครับบทสุดท้ายนะครับบทสุดท้ายของเรื่องวันนี้วะลิมุสลิมินอันญาบิรเป็นหะดีษของท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมรายงานจากท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลหน้า77ครับพี่น้องหน้า77นะครับนะพี่น้องเปิดหะดีษนะครับอยู่ในหน้า77นะครับเป็นหะดีษของท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับรายงานว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันละกิยัลลอฮะมันแปลว่าใครก็ตามคนไหนก็ได้ละกิยัลลอฮะที่ไปพบไปเจอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายุชริกูบิฮิชัยอาแต่คนคนนี้ไม่ได้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแม้แต่น้อยนะคนไหนก็แล้วแต่ที่ตายไปเสียชีวิตไปแล้วไปเจออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เขาไม่ได้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เลยแม้แต่น้อยดะคอลัลญันนะคนคนนั้นต้องได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนคนคนนั้นดะคอลัลญันนะต้องได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนวะมันละกียะฮูและเช่นเดียวกันคนที่เสียชีวิตไปตายไปแล้วไปเจอไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายุชริกูบิฮิชัยอาตั้งภาคีกับอัลลอฮ์แม้เพียงแค่นิดเดียวก็ตามชัยอันนี่เป็นนากีรอแม้เพียงอย่างเดียวเรื่องเดียวครั้งเดียวนิดเดียวดะคอลันนาร์คนคนนั้นตกนรกสถานเดียวถ้าขออภัยโทษก่อนเสียชีวิตวัลลอฮุตะอาลาอะลัมรอดแต่ถ้าไม่ขออภัยโทษนี่เป็นไงครับตกนรกสถานเดียวแม้เพียงนิดเดียวก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเราอ่านไปข้างหน้าจะเจริญอีกสัก 2-3 บทเนี่ยนะมันจะมีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าบอกมีชาย2คนนะครับมีชาย2คนเดินทางรอนแรมกันไปด้วยกันนี่แหละตอนนี้เดินทางมันก็ต้องผ่านอะไรผ่านหมู่บ้านผ่านเมืองใช่มั้ยครับเหมือนเราปัจจุบันเนี่ยนะเหมือนเราปัจจุบันนี้อย่างเราไปอุมเราะห์เห็นมั้ยเราไปอุมเราะห์เราจะไปที่มักกะห์น่ะเราจะไปที่มักกะห์บางทีอย่างบางบริษัทอย่างผู้ประกอบการบางคนนี่เขาไม่ได้บินตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิไปมะดีนะห์เลยเปล่าเขาไปแวะดูไบไปแวะบะห์เรนไปแวะไคโรไปแวะนู่นแวะนี่ใช่ไหมครับพอเราไปแวะแผ่นเปลี่ยนเครื่องไปแวะทรานสิตเนี่ยเราลงที่สนามบินของเขาอะเท่ากับเราเข้าอะไรเราเข้าประเทศเขาเข้าอธิปไตยของเขาต้องขออนุญาตเข้าเมืองเราก็ต้องไปเลยครับไปกรอกหนังสือไอ้กรอกใบขออนุญาตเข้าเมืองเข้าอะไรใช่ไหมครับเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกเมืองทุกประเทศที่เขามีมาแบบนี้ตั้งแต่สมัยในยุคก่อนๆเขาก็ทำกันแบบนี้แหละใช่ไหมครับนั่นนบีก็เล่าบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยมีชาย2คนเดินทางไปตอนนี้ระหว่างเส้นทางเนี่ยมันต้องไปผ่านที่หมู่บ้านนึงนะครับไปผ่านที่หมู่บ้านหนึ่งนะครับก็จะขอว่าขอเดินผ่านหมู่บ้านเนี้ยตัดเส้นทางผ่านเพื่อที่จะไปได้ผ่านไปอีกเมืองหนึ่งปรากฏว่าหมู่บ้านนี้ไม่อนุญาตหมู่บ้านนี้ไม่อนุญาตบอกลายายูซุไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้คนหนึ่งคนใดผ่านลายายูซุอาฮาดุนคนหนึ่งคนใดจะผ่านหมู่บ้านนี้ไปไม่ได้นอกเสียจากจะต้องบวงสรวงหรือบูชายันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านนี้ก่อนคนในหมู่บ้านนี้เขากราบไหว้เขาบูชากันอยู่ใครจะผ่านหมู่บ้านนี้ไปได้ต้องบูชายันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านนี้ก่อนคนสองคนนี้บอกเขาไม่มีอะไรเลยมานี่ไม่มีอะไรสักอย่างนึงไม่มีหัวหมูก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแพะแกะไม่มีสักอย่างนึงขอหน่อยเถอะขอผ่านหมู่บ้านนี้ไปเขาจะไปบนมาเดี๋ยวมันจะมาอยู่หมู่บ้านนี้เขาบอกนั่นแหละแค่ผ่านก็ไม่ยอมต้องบวงสรวงต้องบูชายันก่อน
ต้องทำไม่ถ้าไม่ทำไม่ผ่านไม่งั้นมีเรื่องชายสองคนนี้คนหนึ่งเป็นคนศรัทธาอีกคนหนึ่งไม่ศรัทธานะหรือเป็นศรัทธาก็ศรัทธาแบบไม่ไรไม่จริงจังใช่ไหมครับในที่สุดเขาบอกอ่ะเขาต้องการจะผ่านยอมก็ได้เอารู้ไหมเอาอะไรฮะเขาเอาแมลงวันซูบาบแมลงวันนะครับเอาแมลงวันมาฆ่าให้มันตายแล้วก็เอาไปบวงสรวงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านในที่สุดคนในหมู่บ้านนี้ก็ปล่อยให้ชายคนนี้เดินทางผ่านหมู่บ้านไปได้แต่อีกคนหนึ่งยอมไหมอีกคนหนึ่งไม่ยอมอีกคนนึงไม่ยอมในที่สุดคนที่ยอมบวงสรวงยอมบูชายันเพื่อให้ผ่านหมู่บ้านนี้ไปได้บั้นปลายจุดจบก็คือเป็นชาวนรกคนที่ยอมไม่ผ่านถึงแม้จะต้องยอมเป็นยอมตายแค่จะเสียชีวิตก็ตามในที่สุดบั้นปลายเป็นไงครับได้เป็นชาวสวรรค์นี่แค่อะไรแค่แมลงวันตัวเดียวยอมได้ไหมศาสนาไม่ยอมเอาแมลงวันตัวเดียวมาบวงสรวงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอ้าวแล้วถ้าเราถึงขั้นเอาธูปเอาเทียนไปปักเลยล่ะฮะไปนั่งคุกเข่าขอขมาลาโทษกับเขาลูกช้างล่วงเกินไปลูกช้างขอโทษขอมาอัฟด้วยโอ้โหมีไหมครับฮะมีนะครับมุสลิมบางคนนะผมเห็นแล้วซื้อไก่รู้จักไก่ไหมไม่ใช่ทีตะเกียนนี่ไก่รูปปั้นไก่อะฮะนั่นแหละไปซื้อไก่อ้าวบางจะซื้อไก่ไปทำอะไรล่ะนึกเราก็นึกว่าเขาจะไปแต่งสวนแต่งอะไรเงี้ยเปล่ารถไปชนเขาตรงตรงที่เขาเฮี้ยนต้องเอาไก่ไปตั้งขอข้ามาครับนี่มีคนมาเล่าให้ฟังไม่น่าเชื่อนะว่ามุสลิมเรามีถึงขั้นกลัวว่าอะไรล่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปจะต้องไปเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นอีกก็ต้องเอารูปไก่เนี่ยไปอะไรไปขอขมาไปอะไรกับเจ้าที่ไอ้ตรงทางโค้งทางอะไรที่เราจะเห็นใช่มั้ยเวลานั้นเขาจะมีรูปปั้นไก่เป็นสีๆนะไปตั้งเป็นกลุ่มเลยนี่คือเขากลัวความเฮี้ยนในที่สุดก็กลัวว่าจะมีอุบัติเหตุจนกระทั่งลืมว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยนะครับที่เราโดนเราชนเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษเราหรือเปล่าอัลลอฮ์ทดสอบเราหรือเปล่าเป็นบาลอเป็นกอดอกอดัตเราลืมศรัทธาเรื่องเบื้องต้นพวกนี้ทั้งหมดเลยแต่เราไปโยนให้เป็นอะไรครับเป็นเรื่องของความเชื่อว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มีอิทธิพลมีอิทธิฤทธิ์ต่อเรานะนี่เรากลายเป็นเราบูชาสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปแล้วนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงน่ากลัวนั้นเราเองอย่าปล่อยให้ลูกหลานนะครับไปอะไรไปคลุกหรือไปพัวพันอยู่กับเรื่องราวต่างๆนานาพวกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราดูภาพยนตร์ดูอะไรหลายๆอย่างที่บางทีในละครเนี่ยมันสอนเรื่องที่เป็นความเชื่อที่บางทีเราซึมซับไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะดูสังทองฮะสังทองคาถาเรียกนกเรียกปลามุสลิมมีไหมมีมุสลิมบางคนท่องคาถาเพชรพยาธรได้มีไหมคาถาอะไรล่ะจีบหญิงคาถาโน่นคาถานี่แล้วต้องโอมทั้งหมดเลยคุณหมันท่องได้หลายต้นไหมเนี่ยอาจารย์ครับครับเอาล่ะเราไม่ได้เอามาไม่ได้เอาช้างอะไรไปวางอย่างเขาอะแต่พอถึงตรงเนี้ยเขาบีบแตกกันแล้วก็บีบเขาด้วยเป็นเนี่ยใครที่ไปตรงแคร่ชุมพรใช่ไหมหลายที่ฮะหลายที่ที่อย่างลงใต้เนี่ยผมเห็นตรงที่ชุมพรใช่ไหมครับแคร่สารเจ้าพ่อเสือหรืออะไรตรงนั้นนะอันนี้เราไม่ได้ไปพาดพิงถึงเขาแต่ว่าเป็นกรณีศึกษาของพวกเรามุสลิมนะเวลาไปถึงตรงนั้นรถบัสรถยนต์รถขนส่งรถบรรทุกของรถส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่นี่เขาไปถึงตรงนั้นก็จะบีบมีแป้นมีปอนมีปูนปีนอะไรแล้วแต่นะมีทุกอย่างเลยด้วยความเชื่อของคนที่ขับรถผ่านไปตรงนั้นว่าถ้าไม่บีบนะถ้าไม่บีบแกแบบเนี้ยจะเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรระหว่างทางก็เป็นการก็เรียกว่าเป็นการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางให้คุ้มครองอันเนี้ยเป็นชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งตอนนี้ไม่ใช่มีเพียงแค่ศาลเจ้าพ่อเสือและมีศาลอะไรนะศาลตกกีแขกอะไรอ่ะที่พังงาที่ตังที่พังงาใช่ไหมครับใครผ่านไปผ่านมาก็บีบปีนๆเหมือนกันของเขามีปีนๆของเราก็ปีนๆ
ของเขามีกระถางธูปอันใหญ่ๆของเราก็กระถางธูปบริเศษลงไปบ้านเจอไหมเจอตรงปลาเหลียนน่ะนั่นน่ะไปลองไปดูเลยหาดัดอยู่คนจังหวัดอะไรเราคนกรุงเทพนู่นคนใต้ใครลงไปใต้น่ะไปดูสิครับมีหมดเลยนะของตอนนี้แล้วตอนนี้เจ๊กไทยอะไรก็แล้วแต่เวลาผ่านเจ้าพ่อแขกนี่นะตัวย่อแขกนี่ก็ต้องอะไรบีบแกปีนเพราะอะไรอ่ะถ้าไม่บอกไม่กล่าวไม่ทักทายเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุไม่มีสิ่งคุ้มครองอ้าวนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับเราว่าเวลาเราเดินทางแบบเนี้ยเราจะไปแวะจะไปพักจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยคนในสมัยยาฮิลียะที่เขาทำชิริกกับอัลเลาะห์เนี่ยเขาจะขอแบบนี้อะอูซุบิไซยิดิฮาซัลวาดีข้าขอความคุ้มครองกับผู้เป็นใหญ่ในลุ่มน้ำนี้ในแคว้นนี้ในเขตนี้ก็เหมือนกับคนไทยขอความคุ้มครองกับเจ้าที่เจ้าทางคนไทยเราขอความคุ้มครองกับเจ้าที่เจ้าทางคนยาฮิลียะเขาเรียกไซยิดิลวาดีไซยิดแปลว่านายของวาดีก็คืออะไรแองนี้อาวนี้พื้นที่นี้ทำเลนี้ดินแดนนี้เหมือนกันเขาก็มียินที่เขานับถือในแต่ละพื้นที่งั้นเวลาเขาไปอยู่ไปผ่านเขาก็ขอความคุ้มครองนบีบอกอย่าไปกล่าวนะถ้ากล่าวนี่เป็นการตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ศรัทธาให้อ่านยังไงอะอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามาตมินชัรริมาคอลักเราต้องขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายที่อัลเลาะห์สร้างมางั้นเราไปขอความคุ้มครองไม่ได้ต้องขอกับใครขอกับอัลเลาะห์ถ้าขอสิ่งอื่นคุ้มครองเราแล้วในเวลาเดียวกันก็ขอกับอัลเลาะห์ด้วยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยชีริกเลยนะเป็นชีริกเลยเป็นบาปใหญ่เลยนะครับบทเรียนวันนี้มีใครสงสัยเรื่องไหนประเด็นไหนไหมครับบทเรียนวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณสมานจะได้มีคำถามนะครับเหลือ20นาทียังไม่มีในตอนนี้นะครับมีไหมถ้าไม่มีพี่น้องสรุปบทเรียนนะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องดูอากับสิ่งอื่นดูอากับสิ่งอื่นคือยังไงให้รายละเอียดสักนิดหมายถึงยังไงครับการดุอาจากสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์นะอ๋อดุอาการวิงวอนขอกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เนี่ยถ้าเป็นดุอาที่เป็นอิบาดะห์ขอให้ได้ริสกีขอให้ได้ความช่วยเหลือขอนู่นขอนี่แบบเนี้ยอันนี้มีหุกมเป็นชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเป็นการวิงวอนขอความช่วยเหลือในสิ่งที่มนุษย์ด้วยกันสามารถช่วยกันได้ทำให้กันได้อันนี้ไม่ถือเป็นชิริกเพราะอยู่ในวิสัยปกติที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะเช่นผมอยู่ข้างล่างตะโกนเรียกกูมานช่วยอะไรยังสิช่วยเปิดประตูหน่อยอย่างนี้ต้องขอดุอากันล้อไม่โอ้ล้อขอพระองค์ทรงเปิดประตูครับพระองค์ด้วยอันนี้ไม่ใช่นะอย่างนี้จะไม่ขอกันล้อสุบามตาลาสมมติกูมานเนี่ยรถผมสตาร์ทไม่ติดขอแรงช่วยเข็นหน่อยอย่างนี้ขอได้ไหมขอกับมนุษย์ขอกับคู่หมานได้คู่หมานครับเนี่ยผมแต่งงานมา5ปีแล้วยังไม่มีลูกเลยครับขอลูกผมสักคนครับได้ไหมไม่ได้คู่หมานครับเนี่ยขอริสกีผมหน่อยครับได้ไหมคู่หมานครับขอให้ผมอายุยืนเท่านั้นเท่านี้ได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นของที่มนุษย์ทำให้ไม่ได้ถ้าไปขอกับอัลลอฮ์อันนี้เป็นอิบาดะห์แต่ถ้ามาขอกับมนุษย์กลายเป็นชีริกเรื่องริสกีเรื่องอายุขัยเรื่องความร่ำรวยเรื่องสิ่งต่างๆพวกนี้นะความสุขความจนความรวยพวกนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดประทานให้เราจะไม่ขอกับมนุษย์แต่ถ้าขอในสิ่งที่เป็นอะไรเป็นความช่วยเหลือในเรื่องของดุนยาขอแรงนั่นหน่อยช่วยนี่หน่อยช่วยนั่นหน่อยอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้เพราะอยู่ในวิสัยที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันงั้นเดี๋ยวผมสรุปบทเรียนให้นะครับบทเรียนวันนี้สอนให้รู้ว่าเราต้องกลัวเรื่องชีริกนะเราต้องกลัวหนึ่งต้องกลัวเรื่องชีริกอย่าคิดลองดีเรื่องชีริกอย่าคิดอะไรอย่าคิดที่จะริเรื่องชีริกชีริกเป็นความผิดเป็นอะไรเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดสองบทเรียนนี้สอนให้รู้ว่าการริยะการโอ้อวดนั้นเป็นชีริกประเภทหนึ่งแต่เป็นชีริกเล็กที่ยังไม่ถึงกับทำให้ตกศาสนาการริยะการโอ้อวดเป็นชีริกแต่เป็นชีริกประเภทชีริกเล็กที่ทำให้ไม่ถึงกับตกศาสนาแต่เป็นบาปใหญ่นะเป็นบาปใหญ่
อัลลอฮ์ไม่รับความดีประเภทนั้นเลยประการนั้นเลยนะครับสามนะครับสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกลัวมากเลยในหะดีษบทนี้ก็คือเรื่องชิริกเล็กและท่านกลัวว่าจะเกิดขึ้นกับคนดีๆทั้งนั้นนะครับท่านไม่ได้ไปห่วงคนบุเรคนพวกอะไรพวกโจรพวกขโมยเปล่าแต่ท่านห่วงอะไรห่วงคนทำความดีว่าจะเผลอจะพลาดไปทำในสิ่งที่เป็นชิริกเล็กนะครับเดี๋ยวสรุปบทเรียนนะเมื่อกี้เราสรุปได้เท่าไหร่3ข้อแล้วนะ1บทเรียนบทนี้สอนให้รู้ว่าเราต้องกลัวเรื่องชิริกนะครับอย่าริอย่าคิดจะเอาดีเรื่องชิริกชิริกไม่มีอะไรดีเลยนะครับและเป็นโทษเป็นความผิดร้ายแรงที่อัลเลาะห์จะไม่ยกโทษให้ไม่อภัยโทษให้2บทเรียนนี้สอนให้รู้ว่าการริยะการโอ้อวดนั้นเป็นชิริกประเภทหนึ่งเป็นชิริกนะครับชนิดหนึ่งเป็นชิริกเล็กนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นความผิดที่ไม่ถึงขั้นทำให้ตกศาสนาแต่ถือเป็นความผิดร้ายแรงที่ส่งผลกระทบทำให้ผลบุญความดีที่เรากระทำนั้นไม่ได้รับการพิจารณาตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะครับบทเรียนนี้ยังสอนให้รู้อีกว่าแท้จริงเรื่องของการชีริกเล็กหรือการริยะเนี่ยคือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านห่วงท่านกังวลมากโดยเฉพาะกับบรรดาคนดีคนซอลแลห์ทั้งหลายนะครับหะดีษบทนี้หรือบทเรียนบทนี้นะครับยังสอนให้รู้อีกว่านรกกับสวรรค์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเลยเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากนะครับถ้าเราทำชีริกตกนรกถ้าไม่ทำชีริกก็ไปสวรรค์แค่นั้นแหละมีสองอย่างนะหะดีษบทนี้ยังสอนให้รู้นะครับว่าใครก็แล้วแต่ที่เสียชีวิตไปในสภาพที่ไม่ได้ตั้งภากีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความดีต่างๆที่ได้กระทำแน่นอนเขายังสามารถที่จะได้รับการตอบแทนในส่วนที่เป็นความดีตรงนั้นแต่จะต้องหลังจากที่เคลียร์หรือพิจารณาตัดสินในเรื่องของความผิดให้เรียบร้อยเสียก่อนส่วนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประสงค์จะอภัยโทษให้โดยให้ผ่านไม่ต้องรับการสอบสวนหรือว่าการลงโทษในเบื้องต้นก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์แต่ด้วยความยุติธรรมแล้วนะในเมื่อทำความผิดก็ดำเนินคดีให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เมื่อพ้นโทษก็เข้าสู่สวรรค์ทีนี้ก็อยู่อะไรตลอดยาวนานเรื่อยไปเลยนะครับหะดีษบทนี้ยังสอนให้รู้อีกนะครับว่าแท้จริงท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามขนาดท่านเป็นนบีท่านยังกลัวเรื่องชิริกนะครับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเองยังกลัวเรื่องชิริกนะครับแล้วไม่ได้กลัวเพียงแค่เป็นการส่วนตัวนะท่านยังกลัวและท่านยังห่วงถึงประชาชนถึงลูกหลานของท่านด้วยท่านก็เลยบอกว่าวะญนุบนีวะบะนียะอันนะบุดัลอัสนามขอกับอัลลอฮ์ให้ปกป้องท่านและก็ลูกหลานของท่านให้พ้นจากการที่จะไปกราบไหว้ไปบูชาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการไปกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ไม่ได้มีอะไรดีนะเป็นชิริกกับอัลลอฮ์ว่าอันนะฮุนนะอัดลัลนะกะซีรอมินันนัสและที่สำคัญมันจะยิ่งเพิ่มความหลงผิดให้กับเรามากยิ่งขึ้นวันนี้นะครับวันนี้เราอาจจะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สักอย่างหนึ่งแต่พอผิดหวังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ก็จะย้ายไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นใหม่ไม่ต้องอะไรมากดูตอนนี้ดูเรื่องหวยนะครับวันนี้สารพายเฮโลไปที่ต้นตะเคียนใช่ไหมครับพอใครเขาลือว่ามีอย่างอื่นให้โชคให้ลาภได้อีกอ้าวก็ย้ายไปอย่างอื่นใหม่ใช่ไหมครับเขานับถือเยอะไหมเขานับถือเยอะมากเลยเพื่อโชคเพื่อลาภเพื่ออบายมุขแท้ๆเลยแต่ไปกราบไปไหว้บูชาชนิดที่ว่าอย่างชนิดที่ว่าไม่งอหัวกันเลยเห็นไหมครับนี่คือความงมงายนบีอิบรอฮีมจึงบอกอินนะฮุนนะอัดลัลนะกะซีรอมินันนัสนะครับเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้ผู้คนหลงกันอย่างเดียวหลงกันอย่างเดียวนะครับพอสมมติว่าเราขอต้นนี้ไม่ได้ใช่ไหมอย่างที่เราดูในกล่าวนะพอเขาลือว่ามีฤาษีมีนั่นมีนี่ที่ตรงนั่นที่ตรงนี้แห่กันไปไหมแห่กันไปฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมันจะยิ่งเพิ่มความงมงายมากยิ่งขึ้นนะเพิ่มความงมงายอาจารย์ครับครับไอการไปขอความช่วยเหลือจากหมอมุสลิมนี่แหละครับนะหมอที่ประเภทดูอาประเภทน้ำมนต์อะไรอย่างเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ถือเป็นคำถามก็แล้วกันนะจะได้ตอบแล้วก็อธิบายให้พี่น้องเข้าใจด้วยเรื่องของการเยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ถือเป็นหน้าที่นะถือเป็นหน้าที่
แล้วก็ถือเป็นการตะวักกันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างหนึ่งนะครับเป็นการทำหน้าที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าดาวูมารฎอกุมเวลามีคนป่วยต้องรักษานะส่วนเราจะรักษาด้วยวิธีการแบบไหนอันนี้อีกเรื่องนึงนบีอย่างในหะดีษบทเมื่อสักครู่ดาวูมารฎอกุมบิศอดะกอตรักษาบำบัดคนเจ็บคนป่วยของพวกหลายด้วยการทำกุศลทานเวลาทำบุญมันทำให้สุขภาพจิตดีหัวจิตหัวใจมันสบายขึ้นพอหัวจิตหัวใจสบายขึ้นสุขภาพกายมันก็ดีไปโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นความคิดเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องของจิตวิทยานะเป็นจิตวิทยาแต่สำหรับมุสลิมแล้วถือเป็นอิบาดะห์ถือเป็นผลบุญถือเป็นกุศลด้วยแต่สำหรับศาสนาอื่นเราเห็นไหมครับไปปล่อยเต่าไปปล่อยปลาปล่อยนกแต่เขาแฝงความเชื่อไม่เหมือนกับของเราไปปล่อยเต่าอายุจะได้ยืนไปปล่อยนั่นจะได้เป็นไอ้นี่ปล่อยนี่จะเป็นไอ้นั่นปล่อยเท่านั้นคู่เท่านี้คู่เขามีสิ่งที่เป็นความเชื่อแฝงแต่ของเราล่ะมีเป็นคู่ไหมไม่มีเราไม่ได้สอนให้ทำแบบนั้นให้ทำซะดะเกาะห์กับคนจนลูกกำพร้าหญิงไม้ซะดะเกาะห์แบบนี้แล้วเราขอกับใครขอกับอัลลอฮ์เราไม่ได้ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมันต่างกันฉะนั้นเวลาทำเนี่ยวันนี้เป็นวิธีการรักษาเหมือนกันแต่ถ้าไปรักษาแล้วอาศัยเวทมนต์คาถาเรื่องไสยศาสตร์เรื่องมนต์ดำเรื่องพวกอวิชชาทั้งหลายอันนี้กลายเป็นชิริกไปโดยอัตโนมัติเพราะการรักษาด้วยวิธีนั้นไม่ได้ขอกับอัลลอฮ์จะต้องอาศัยไหว้วานยินอาศัยไหว้วานเขาเรียกอะไรสิ่งเร้นลับต่างๆเพื่อให้บรรลุผลในการรักษาเพราะผู้ที่จะให้หายไม่หายนี่อยู่ที่ใครสำหรับผู้ศรัทธาคืออยู่ที่อัลลอฮ์แต่สำหรับคนที่มีความเชื่อในสิ่งเร้นลับต่างๆเขาไม่ได้เชื่ออัลลอฮ์แล้วเขาเชื่อว่าสิ่งนู้นสามารถทำให้หายได้สิ่งนี้ทำให้หายได้บางทีปวดท้องอาบน้ำมนต์เนี้ยน้ำมนต์ช่วยอะไรไหมฮะผมรู้จักอยู่คนหนึ่งอันนี้ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะอาจารย์ยูซุฟบอกไม่เอ่ยชื่อไม่บาปนะเราใช้สูตรอาจารย์ยูซุฟไม่ได้เอ่ยชื่อไม่บาปนะครับไส้ติ่งแตกนะครับไส้ติ่งแตกเขาแตกนะแล้วก็เขาก็ปวดก็มีก็ไปคุยว่าปวดท้องเยอะเขาบอกเนี่ยไปทำอะไรพูดอะไรไว้หรือเปล่าคนมาทักนะก็เล่าปกติเล่าสู่กันฟังว่าเขาปวดท้องปวดเยอะมากเลยตอนนี้ไอ้คนนั้นเขาก็ทักขึ้นมาเนี่ยทำอะไรพูดอะไรไว้หรือเปล่าพูดแล้วไม่ทำหรือเปล่าคือคนโบราณเขาจะพูดแล้วมันติดตัวนะเนี่ยของมันต้องโดนอะไรแล้วเนี่ยให้ค่ำฝั่งบ้านไปนะหมอคนนั้นเขาช่วยได้แชร์คนนั้นเขาอาบน้ำมนต์ในสามเย็นเดี๋ยวก็หายไปอาบพอเย็นที่สองแล้วครับพออาบน้ำปุ๊บนี่เป็นไงเลยครับมันเก่งทีนี้เย็นที่สามไม่เอาแล้วไปหาอะไรต้องไปโรงพยาบาลหมอผ่าไส้ติ่งแตกจนกระทั่งในท้องเนี่ยดำไปหมดแล้วถ้าอาบเย็นที่3นี่ตายตั้งแต่หัวสะพานคลองอะไรใช่ไหมครับนี่ความงมงายใช่ไหมอาบน้ำมนต์แล้วผมไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าเวลาอาบน้ำมนต์เนี่ยเขาต้องปลดผ้าทิ้งไปด้วยผ้าที่นงอาบนะผมไม่รู้เพิ่งจะมารู้จากเหตุการณ์นี้แหละก็บอกเสียผ้าถุงไป2ผืนนะเสียผ้าถุงไป2ผืนเพราะเวลาอาบน้ำเสร็จแล้วเขาจะสะเดาะเคราะห์หรืออะไรผมไม่ได้ไปถูปัดรังควานนะครับนะเวลาอาบเสร็จแล้วผ้าที่อาบน้ำเนี่ยต้องอะไรทิ้งไปกับน้ำเลยอย่าเอากลับมาใช้อีกเดี๋ยวมันจะติดตัวกลับมาอะไรเป็นความเชื่อนี่ถ้ารักษาแบบนี้แสดงว่านี่เป็นการขอกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์แต่ถ้าเป็นการรุกยะล่ะเป็นการรุกยะใช้ดุอารักษาใช้น้ำกุรอานอะไรแบบนี้อันนี้อีกเป็นเรื่องนึงเป็นกรณีที่ซาลาฟเขาทำกันไม่เป็นชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเป็นการขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และโดยการทำวิธีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทำรอซูลอันดูอาปัดเป่าให้รักษาให้เพราะเราขอกับอัลลอฮ์อันนี้ไม่เสียหายอะไรนะครับแต่ถ้ามีจุดธูปจุดเทียนทำน้ำมนต์ด้วยขอกับอัลลอฮ์ด้วยอันนี้กลายเป็นอะไรเนี่ยฮะบิดอะห์ก่อนเบื้องต้นเป็นบิดอะห์เพราะการขอกับอัลลอฮ์ไม่มีธูปไม่มีเทียนนะเป็นบิดอะห์ก่อนแต่ถ้าเอาสิ่งอื่นมาขอขอความคุ้มครองไปควบคู่กับอัลเลาะห์อันนี้เป็นชิริกเลยฉะนั้นการไปหาหมอนี่ยังต้องไปอยู่นะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งต้องรักษาแต่ถ้าหากว่าแต่อย่างที่เราเคยเรียนมาใช่ไหมครับว่าเวลาเราไปหาเนี่ยเราจะไม่เชื่อว่าหมอทำให้เราหายนะครับแค่เราเชื่อว่าหมอกับอัลเลาะห์ต้องไปด้วยกันรักษาขอกับอัลเลาะห์ด้วยรักษากับหมอด้วยถึงจะหายแค่นี้เรายังเชื่อไม่ได้เลยใช่ไหมครับขอกับอัลเลาะห์องค์เดียวไม่หายเราต้องเอาหมอด้วยหายไหมนี่ละชิริก
เพราะถ้าอัลลอฮ์องค์เดียวไม่หายต้องเอาหมอมาช่วยอันนี้คืออะไรต้องช่วยกันนี่แหละคือชีริกแต่เราต้องบอกว่าอัลลอฮ์สั่งให้เราหาหมอจะถูกกันหรือไม่ถูกอยู่ที่ใครเดี๋ยวอัลลอฮ์เป็นผู้ประสงค์กินกันถูกอัลลอฮ์ให้หายกินกันไม่ถูกอัลลอฮ์ไม่หายอันนี้เราจบที่ใครจบที่อัลลอฮ์แต่ไปหาหมอไหมไปหาแต่ถ้ามากอมที่สูงที่สุดเลยอ่ะที่เราอ่านกันอ่ะ 70,000 คนที่ได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนนี่ไม่อาศัยอะไรใครเลยอาศัยใครอาศัยอัลลอฮ์องค์เดียวแม้กระทั่งวิธีสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตรอดเขายังไม่เอาเลยเพราะเขาอะไรเขาจะเอาอัลลอฮ์องค์เดียวถ้าคนถึงขั้นนี้นะนบีบอกจะเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนแต่อย่างเราเนี่ยเอาแค่ไปหาหมอไม่ตายนี่ก็ดีใจแล้วเนี่ยนะกูฮีมนะวันหนึ่งสมมติไม่เอาว่าเดือนอาทิตย์นี้ไม่ล้างไตอ่ะแต่ว่ากันกับอัลลอฮ์ความเอาความจริงหายใจไม่ออกนี่ไปไหมต้องไปนะเพราะการเป็นการรักษาชีวิตของเราหน้าที่ของเราต้องหาหมอนะแต่เราต้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่านึกว่าหมอช่วยอัลลอฮ์ไม่ใช่ใช่ครับหมอบางคนเนี่ยเขาก็อ้างว่าขอจากอัลลอฮ์เขาก็อ่านดุอาอ่านคาถาอะไรเขาเป่าด้วยรูปด้วยอะไรทำนองเนี้ยนอกจากนั้นเขายังบอกว่าต้องไปเชือดแพะนะอันเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเชือดแพะไปทำอะไรเหมือนกันนะถ้าเราก็ต้องซักให้ละเอียดนะเชือดในฐานะอะไรล่ะถ้าเชือดในฐานะเขาเรียกว่าอะไรล่ะอย่างที่เขาเรียกต้องเขาเรียกไม่ใช่บูชาเขาเรียกอะไรล่ะทำบุญให้ครูอ่ะนะเพราะเขาต้องนึกถึงครูในรอบปีอย่างที่เขาทำกันอันนี้ไม่ได้เพราะถือเป็นฮุลวานุลกาเห็นในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถือเป็นฮุลวานกาเห็นเป็นค่ากำนนครูซึ่งไม่อนุญาตกำนนนะครับกำนนครูครับนะแต่ถ้าเขาเรียกค่ารักษาไปเลยเก็บ300 500 1,000 นึงนะบีบนวดทาน้ำมันเอาว่าไปอันดูอาไปอันนี้เป็นค่ารักษาแต่ถ้าเรียกเป็นต้องไปเชือดอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นค่ากำนันครูแล้วนะครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับอ๋อใส่เฟือกมานะครับหัดยาแกใส่เฟือกที่แขนมาแล้วก็อยากให้สาธิตวิธีทำตะยำมุมใครทำตะยำมุมเป็นใครทำตะยำมุมเป็นจะได้เป็นวิทยาทานนะตะยำมุมมีกี่วิธีนะทบทวนความรู้เดิมผมเคยสอนไปแล้วอย่าก้มหน้ากันมาถามก้มกันหมดเลยยังไม่ได้เรียกชื่อเลยนะนี่ใครได้เดี๋ยวผมปล่อยก่อนเลยนักเรียนผมใครตอบได้เดี๋ยวครูปล่อยก่อนไปกินข้าวกลางวันครับรูปหน้ารูปมือแล้วก็แขนใช่ไหมครับใครทำได้ใครทำได้เป็นพี่อาดัมล่ะเดี๋ยวก่อนอาดัมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตะยัมมุมนะที่เป็นมัชฮูรที่เป็นที่แพร่หลายนะนะครับมี4แต่ถ้าจะนับจริงๆนะมี8แล้วก็มีมากกว่า8นะแต่ที่ถูกต้องที่สุดนะถูกต้องที่สุดเลยซาบิตที่สุดเลยท่าที่จะแนะนำนะตะยัมมุมคือการทำความสะอาดตามศาสนบัญญัติอีกวิธีหนึ่งโดยการใช้ดินฝุ่นที่สะอาดนะฝุ่นก็ได้ดินก็ได้นะหรือเป็นทรายเป็นลูกรังอะไรก็ได้นะครับตามสะดวกที่เรามีบ้านเราเป็นดินฝุ่นแบบนี้นะเราก็ใช้ดินฝุ่นแบบนี้เราไปอยู่ที่ใต้มันเป็นแบบลูกรังนะเราก็เอาลูกรังใครไปอยู่ที่ทะเลทรายในอาหรับก็เอาเขาเป็นทรายไปแล้วแต่ตามโซนตามภูมิภาคนะตามภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่โดยการตบฝุ่น1ครั้งนะตบฝุ่น1ครั้งรูปหน้าแล้วก็รูปหลังมือ นี่คือวิธีที่ซาบิตวิธีที่ซอที่สุดที่มีรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกครั้งนึงทำยังไงตบฝุ่น1ครั้งถ้าฝุ่นมันติดมือเยอะเคาะแบบนี้หรือทำแบบนี้ให้ฝุ่นออกเพราะรอซูลสั่งเอาไว้ถ้ามันติดเยอะนะเพราะเราไม่ต้องการให้ฝุ่นเปิดหน้าเราแต่เป็นเพียงสัญลักษณ์อย่างหนึ่งว่าเราใช้ดินฝุ่นที่สะอาดนี้ลูบหน้าแทนน้ำเพื่อเป็นอิบาดะห์เป็นวิธีตอฮารออย่างหนึ่ง
นะต่อฝุ่น1ครั้งถ้าฝุ่นมันเยอะเป่าออกหรือเคาะออกอย่างนี้เสร็จแล้วรูปหน้าไม่จำเป็นต้องทั่วมากแค่รูปผ่านนะให้ไม่จำเป็นต้องทั่วจนกระทั่งแบบนี้ไม่ต้องรูปไปพอให้มันรู้ว่าทั่วเท่านั้นแหละเสร็จแล้วรูปหลังมือ2ครั้งแค่มือ2ครั้งเพราะที่หน้ามือเนี่ยเรามีอะไรอยู่แล้วมีฝุ่นที่เราตบอยู่แล้วจึงไม่ต้องรูปซ้ำรูปแค่นี้วิธีที่2ตบฝุ่น1ครั้งรูปหน้าให้ทั่วเสร็จแล้วรูปนี่รูปทางข้างหลังนี่มาอึ๊บนี่1ข้างข้างซ้ายอึ๊บมานี่วิธีที่2กี่วิธีละ2วิธีที่3ตบ1ครั้งรูปหน้า1ครั้งตบ1ครั้งรูปหลังมือขวาซ้ายวิธีที่3วิธีที่4ตบ1ครั้งรูปหน้า1ครั้งตบ1ครั้งรูปมือถึงแขนข้อศอกนี่เท่าไหร่ละ4อีก4อีก4ตบ1ครั้งรูปมือแล้วก็มารูปหน้า3นี่วิธีที่เท่าไหร่วิธีที่5ต่างกันตรงไหนที่นี่500 3,650 เริ่มมือก่อนหน้าครั้งแรกเรารูปรูปอะไรก่อนหน้าแล้วมามือวิธีที่5นี่ก็คือทำสลับกับวิธี4แรกจากอะไรจากหน้ามาเป็นมือก็จากมือไปเป็นหน้าวิธีที่5เมื่อกี้นะตบหน้าไม่ตบหน้าตบฝุ่นแล้วก็ลูบมือแล้วก็ลูบหน้า5 6ตบอะไรตบมือไอ้ตบฝุ่นละมือถึงแขนนี่แบบนี้แล้วก็หน้าในคราวเดียวกันไปเลยวิธีที่7ตบฝุ่น1ครั้งลูบหน้า1ครั้งเอ้ยไม่สลับไปละตบฝุ่น1ครั้งลูบมือแล้วก็ลูบหน้านี่7 8ตบฝุ่น1ครั้งลูบมือถึงแขนใช่มั้ยครับแล้วก็อีกครั้งนึงลูบเฉพาะหน้าเป็น8รวมเป็นเท่าไหร่8วิธีแต่วิธีที่เอาซอที่สุดซาบิตที่สุดชัวร์ที่สุดคือวิธีแรกวิธีไหนฮะเอาทำพร้อมๆกันค่อยๆอย่าแรงอาจารย์อธิบายคำว่าอัศอที่สุดด้วยอัศอแปลว่าถูกต้องที่สุดซอยแฮที่สุดอัศอยแฮที่สุดซอยแฮที่สุดไหนลองที่พร้อมๆกันเลย1 2 3 1ครั้งบิสมิลลาห์ก่อนลืมบอกสอนเรื่องเนียดตัวเป็นบิสมิลลาห์ข้าพเจ้าอะไรทําแต่ยํามุมแทนการอาบน้ําละหมาดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่นี้แหละไม่ต้องบอกซุนนะห์บอกตักฟัรดูแล้วใช้ได้นะครับเพราะที่เราทํานี่แสดงว่าเราอาบน้ําละหมาดไม่ได้นะอย่าตบแรงแขนเราเจ็บอยู่ตบไปปังโอ้ยอย่างนี้เราไม่ได้นะลองสิอัดคนป่วยทำเองเลยลองสิครับดูสิอึ๊บนะแล้วก็รูปตรงที่มันไอ้นั่นพอนะครับนั่นแหละแค่นั้นแหละแค่นี้เสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะคงต้องที่แจ้งเรื่องฝุ่นด้วยฝุ่นทัศนะที่ถูกต้องที่สุดเลยนะครับแล้วก็ไม่เป็นประเด็นถกเถียงขัดแย้งเลยก็คือให้ใช้ฝุ่นดินที่สะอาดที่เป็นตุรอบเป็นฝุ่นดินที่สะอาดฝุ่นที่เกิดจากดินที่เราอยู่น่ะดินเราอาศัยอยู่ตรงไหนพื้นดินตรงนั้นให้หาฝุ่นในบริเวณนั้นมาทำตะยำมุมเราอยู่ดินบ้านเราเห็นว่าดินบ้านเราเนี่ยเราเป็นดินแบบนี้ใช่ไหมดินแบบที่เราเพาะปลูกเนี่ยแหละดินแบบเนี้ยเราอย่าไปเอาตรงตีนแปลว่าดินเหนียวดินเลนอย่าไปเอาดินที่มันเป็นฝุ่นที่มันแห้งถ้ามันอะไรมันไม่มีฝุ่นทํายังไงก็ได้ให้มันเป็นฝุ่นนะหรือถ้าเราไปอยู่ที่อย่างทางภาคอีสานนี่เขาจะเป็นพวกลูกรังเป็นนั้นใช่ไหมครับเราก็เอาฝุ่นที่มันอยู่ที่ลูกรังเอาเราไปอยู่ที่ใต้เขาเป็นทรายแบบของเขาอ่ะแล้วก็ใช้แบบนั้นเอาเราไปอยู่ที่ซาอุดีนะไปอยู่ที่แอฟริกาเขาเป็นทรายแบบของเขาเราก็ใช้แบบเขามันแล้วแต่แนะนำให้เป็นอะไรครับแนะนำให้เป็นฝุ่นที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นดินบริเวณนั้นอาจารย์ครับผมว่าไอ้การที่เราอาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยมันจะหายากหน่อยนะปัจจุบันนี้เขาใช้ดินสอพองได้ได้ดินสอพองดินสอพองเกิดจากดินจริงๆนะครับมันมีอยู่ในบางจังหวัดที่เป็นดินที่อยู่ในอยู่ใต้ดินนี่แหละ
มันเป็นดินสีขาวนวล นะเขาผมเคยดูอ่ะนะครับเขาใช้วิธีเอาขุดเอาขึ้นมาเนี่ยแหละครับแล้วก็เขามาผสมกับน้ำแล้วใช้เครื่องปั่นตีจนกระทั่งมันละเอียดเป็นเนียนเลยอ่ะนะครับเป็นเหลวเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็มาใส่พิมพ์ให้เป็นก้อนนะเวลาเราจะใช้ก็ฝนมันขูดมันให้เป็นฝุ่นซะอันนั้นมาจากดินที่เป็นธรรมชาติจริงๆไม่ใช่ดินที่มาจากการสังเคราะห์หรือเป็นดินทางเคมีอะไรแบบนั้นนะแป้งฝุ่นนี่ได้ไหมไม่ได้ถึงแม้จะเป็นฝุ่นก็ตามนะครับหรือฝุ่นที่อยู่ตามเนี่ยตามหมอนน่ะเวลาตบลงไปฝุ่นออกมั้ยฝุ่นอะไรอันนั้นไม่ใช่ตุรอบไม่ใช่ฝุ่นดินแต่เป็นฝุ่นที่เกิดจากนุ่นเกิดจากขนสัตว์ซึ่งมันไม่มีคุณสมบัติที่เป็นตอฮารอเพราะคุณสิ่งที่เป็นมีคุณสมบัติทำตอฮารอได้ก็คือของที่มาจากดินเท่านั้นของที่มาจากดินตอนนี้มันมีมัซฮับเท่านั้นแหละมัซฮับนี่เขาเปิดโอกาสกว้างมากเลยอย่างมัซฮับมาลิกีเนี่ยตบฝุ่นไอ้ตบตะยัมมุมกับต้นไม้ยังได้เลยเพราะคำว่าซออีดในอายะกุรอานเนี่ยฟะตะยัมมะมูซออีดันตอยิบันคำว่าซออีดก็แปลว่าของที่อยู่บนหน้าโลกทั้งหมดเลยนะของที่อยู่บนหน้าโลกทั้งหมดเลยก้อนหินอะไรโขดหินต้นไม้ใบไม้เขาถือว่าซออีดทั้งหมดในบางมัซฮับนะฉะนั้นเราจึงเห็นทัศนะนักวิทยาการบางท่านเนี่ยนะครับฝุ่นที่อยู่ตามฝาผ้าหนังตามกระจกตามโต๊ะตะยำมุมได้หมดเพราะก็ถือเป็นอะไรของที่เป็นฝุ่นแต่จริงๆแล้วต้องเป็นฝุ่นที่มาจากดินที่ได้จากธรรมชาติเพราะมันจะมีคุณสมบัติเป็นตอฮารออ้าวรู้ได้ไงอ่ะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะตีตุความสันข้าพเจ้าได้อภิสิทธิ์5ประการที่นบีอื่นไม่เคยได้หนึ่งในจำนวนนั้นก็คือยุอิลัตอิลยัลอัรฎุมัสยิดันวะตะฮูรอแผ่นดินของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยเนี่ยอัลเลาะห์ให้เป็นมัสยิดได้และฝุ่นของมันฝุ่นของดินเนี่ยทำตอฮารอห์ได้นะอ้าวเราเดินเหยียบอุจจาระมาเหยียบอะไรมาก็แล้วแต่เวลาเราเดินเนี่ยเรารองเท้าถูไปกับดินเนี่ยถูไปในที่สุดเกลี้ยงมั้ยเกลี้ยงแต่ถ้ามาถูกับพรมเกลี้ยงมั้ยรองเท้านี้ฮะถูจนเกี้ยงจนกระทั่งเหมือนกับรองเท้าใหม่เลยเกี้ยงไหมไม่เกี้ยงไม่เกี้ยงเพราะอะไรอ่ะไม่ใช่ดินเพราะมันไม่ใช่ดินมันไม่มีคุณสมบัติเป็นตอฮูริยะทำให้เกี้ยงได้อ้าวน้ำลายสุนัขน้ำลายสุนัขอ่ะมันมาเปื้อนอวัยวะเปื้อนมือเปื้อนภาชนะของเราเราเอาใบไม้มาถูเกี้ยงไหมเนี่ยที่เขาบอกว่าเอาทำนู่นเอาไอ้หน่วยนี่ทำได้อ่ะอ้าวเอาอย่างอื่นมาถูเกี้ยงไหมไม่เกี้ยงต้องใช้อะไรถูต้องใช้ดินฉะนั้นของที่มันมีคุณสมบัติเป็นตอฮูริยะก็คือใช้ชำระสิ่งอื่นให้สะอาดได้มีผลทางตอฮารอก็คือดินถ้าเราไม่มีดินค่อยเลื่อนไปเอาตามทัศนะนักวิชาการเข้าใจนะไม่ใช่เราอยู่ดีๆข้างเราเนี่ยและขี้เกียจลงไปข้างล่างตะยำมุมกับต้นไม้เลยตะยำมุมกับอะไรขี้เกียจหาฝุ่นขี้เกียจหาดินเปล่านะต้องเอาทำตามอะไรสเปคของศาสนาก่อนเสร็จแล้วค่อยเอาตามข้ออนุโลมที่มันไม่สะดวกเช่นเราอยู่บนคอนโดแบบนี้มันไม่มีอะไรเลยมีแต่ดินสะพองก็ใช้ดินสะพองมันจำเป็นต้องลงไปขุดดินมาเป็นก้อนมานั่งฝนมานั่งไถอยู่แบบนั้นอาจารย์ครับที่จอโทรทัศน์น่ะฝุ่นบ้านเลย อย่างนั้นต้องล้างทั้งบ้านแล้วนะ ต้องล้างทั้งบ้านเลยนะไม่มีอะไรเลยมั้งนะนะถ้าลืมดินสะพองเดี๋ยวรถก็จอดไหมบนรถต้องมีน้ำมั้งนะตราบใดที่ยังมีน้ำจำเป็นต้องใช้น้ำนะครับห้องน้ำไม่สะอาดไม่เป็นไรอันนั้นเรื่องของสะอาดไม่สะอาดแต่ถ้ายังมีน้ำทำกับทำสะอาดตามเงื่อนไขต่างๆได้อันนี้ยังต้องทำเขาอนุโลมให้ใช้ตะยำมุมได้กรณีที่ไม่มีน้ำโดยสิ้นเชิงหรือมีน้ำแต่ไม่สามารถใช้น้ำได้เช่นกรณีของคนป่วยเนี่ยหรือน้ำนั้นมีป่วยก็ไม่ป่วยแต่น้ำนั้นมีไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคตอนนั้นเช่นมีไว้เพื่อปรุงอาหารมีไว้เพื่อดื่มกินเฉยๆแบบนี้เราก็ใช้น้ำไม่ได้ถึงจะใช้แต่นี่เดี๋ยวเราไปแวะปั๊มเดี๋ยวเราจะไปแวะตรงนั้นซื้อน้ำขวดก็ได้บางคนขี้เกียจซื้อน้ำขวดแต่ยำมุมเลยกลัวไปเสียสตังค์อย่างนี้ไม่ได้ต้องหาน้ำจนกระทั่งมันไอ้นี่มันจะหมดเวลาแล้วอย่างเงี้ยเขาถึงจะให้เลื่อนไปทำตะยำมุมแต่ยังสามารถอยู่ในวิสัยที่สามารถหาน้ำได้เช่นสมมติตอนเนี้ยเฮ้ยดูนาฬิกามันเพิ่งจะอะไรมันเพิ่งจะอะไรเนี่ยตอนเนี้ยเที่ยงกว่าเพิ่งจะเที่ยงกว่าอีกตั้ง3ชั่วโมงเดี๋ยวก็ต้องแวะอีก2ปั๊มเราคาดว่าเดี๋ยวเขาจะไปแวะปั๊มเพื่อที่จะเติมน้ำมันหรือจะแวะปัสสาวะขับถ่ายแล้วก็แล้วแต่เราก็คาดว่าเดี๋ยวไปแวะทำน้ำละหมาดแบบนั้นดีกว่านะครับก็เราตาลาลำไม่มีอะไรแล้วนะครับ
ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านนะพี่น้องที่เดินทางมาร่วมโครงการของมูลนิธิศรัทธาชนด้วยนะครับทั้งหญิงม่ายเด็กกำพร้าแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีริสกีที่ฮาลาลมีอามันที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ขอให้ได้มีโอกาสนะครับได้ร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับทางมัสยิดตลอดไปนะครับนอกจากมันเป็นความดีที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วนะครับมันยังเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงอะไรครับถึงคุณภาพชีวิตของเราในชุมชนของเราที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้หลายมัสยิดเขาไม่มีแบบเราเลยนะครับเราต้องยืนหยัดแล้วก็ทำกิจกรรมแบบนี้นะครับไปอย่างตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับจะได้ช่วยกันนะครับเขาเรียกว่ารักษาคุณภาพของเราของสังคมของเราจะได้หมดห่วงนะลูกหลานมาร่วมกิจกรรมได้เรียนได้ฟังศาสนาอนาคตข้างหน้าเราเป็นอะไรไปแล้วก็พอยังพอจะวางใจได้ว่าลูกหลานของเรานี้เป็นไงครับพอจะมีภูมิคุ้มกันพอที่จะมีศาสนาให้เขาสามารถดำเนินชีวิตนะครับในข้างหน้าได้อย่างอัลกัลยาอย่างวางใจได้นะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์